อยู่กับเรา2คนผมเคนโดเกรงไกรมาศพจนสุนทรและคุณกมลพรวรกุลครับวันนี้เปิดหน้ามาคนเดียวก่อนครับเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญรายการของเราจะคุยกันแบบยาวๆครับเรื่องนี้คุยยาวเพราะอะไรเพราะมันเป็นมหากาพย์จริงๆคุยไม่จบไม่สิ้นนะฮะถึงแม้อย.จะแถลงแล้วจับแล้วสินค้าในเครือของเมจิกสกินนะฮะความเสียหาย100ล้านบาท100ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยด้วยซ้ำไปในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางแต่หลังจากที่อย.ประกาศไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคนของเมจิกสกินไม่สนใจอะไรเลยก็กูจะขายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพอมีข่าวมากขึ้นมากขึ้นสื่อเล่นกันใหญ่เลยเมื่อวานนี้ก็มีคนจากเมจิกสกินเนี่ยนะฮะไปกดดันให้รองเลขาธิการอย.มารับหนังสือซึ่งเป็นหนังสืออะไรก็ไม่รู้แหละที่แบกไปแล้วก็เอาคนแห่กันไปเหมือนม็อบเนี่ยนะฮะไปกดดันท่านท่านลงมารับหนังสือเสร็จปุ๊บมีการถ่ายรูปท่านยิ้มแบบเก๋ๆแบบรับก็ได้วะอะไรเงี้ยคนที่ชื่อมายาสิทธิ์ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะฮะได้นำภาพของท่านไปขึ้น Facebook แล้วระดมพลังให้เครือข่ายของ Magic Skin เครือข่ายของแม่เฟิร์นได้มาแชร์ว่าอย.ประกาศให้ขายผลิตภัณฑ์ของเมจิกสกินได้ทั้งหมดซึ่งไม่จริงทางสคบทนไม่ได้สคบกับอย.เนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันคุยกันตลอดโคกันตลอดสคบต้องประกาศว่าไม่จริงสคบประกาศไม่จริงอีหญิงย้วยก็ยังขายต่อโต้กันไปโต้กันมาแบบนี้พวกนี้จะอยู่เหนือกฎหมายเลยหรืออย่างไรภายใต้เรื่องที่มันดราม่า กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าผู้เสียหายผุดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันผู้เสียหายมีอยู่3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกก็คือคนใช้สินค้าแล้วหน้าแหกจักระแหกตัวแบบเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมีอะไรนะเซรั่มตีชาดาที่บอกว่าทาจักระแหแต่ไปอ้างขายว่าทาได้ทั้งตัวทาขี้เต่าอะแล้วจะมาทาทั้งตัวได้ยังไงลูกเขาเนี่ยผิวเผาแหกเนี่ยเป็นกลุ่มของคนที่ใช้สินค้าไม่มีคุณภาพแล้วเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 2. ตัวแทนนะฮะเมื่อวานนี้เราคุยกับตัวแทนไปแล้วเนี่ยนะครับที่มีการลงทุนแล้วก็ถูกนะฮะแม่ทีมเทบ้างเจ้าของแบรนด์เทบ้างทำให้สินค้าขายไม่ได้สินค้าจะขายได้ยังไงสินค้าสวมโรงงานทุกตัวเพราะเมจิกสกินนี้ไม่มีโรงงานแต่เขียนว่าตัวเองผลิตแสดงว่าสินค้าที่มาจากบริษัทนี้ของปลอมตัวแทนโดนเทไม่มีการคืนเงินและกลุ่มที่3วันนี้เราจะได้คุยกับกลุ่มที่3นะฮะแล้วก็กลุ่มที่2ด้วยกลุ่มที่3กลุ่มนี้น่าเห็นใจมากเพราะว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความฝันครับอยากจะทำสินค้าแต่ถูกบริษัทนี้ก็คือบริษัทเมจิกสกินหลอกเงินไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่หลักหมื่นนะฮะหลัก10ล้านมันก็หลอก30ล้านก็โดนหลอกแต่ที่นั่งอยู่กับผมข้างๆตัวนี้โดนไป7ล้านทีมของมาดามเกตนะฮะเธอก็อยากจะทำน้ำชงประมาณอกฟูรูฟิตอ่ะที่เขานิยมกันน่ะแต่สุดท้ายโดนสวมอย.เป็นแคปซูลบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้แล้วเพจนึงนะฮะเพจดอกจิกเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าคุณวรรณภาพวงศ์สนเนี่ยมีการขอเลขนะฮะประมาณเลขจดแจ้งเลขอย.เนี่ย200กว่าแบรนด์สวมหมดทุกแบรนด์น่าตกใจมากว่าของที่คุณใช้ของที่คุณกินในท้องตลาดเลขอย.ไม่ตรงมีการสวมภายใต้เมจิกสกินโดยฝีมือของวรรณภาพวงศ์สนนั่นเองเอาละครับผมเกริ่นเท่านี้พอเพราะว่าคุณผู้ชมที่มาใหม่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วเราคุยกับผู้เสียหายเลยก็แล้วกันนะครับทีมของมาดามเกียรติอยู่ตรงนี้แล้วคุณกมลพรก็อยู่กับผมด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบลิฟเรื่องคร่าวๆให้ฟังไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไล่เรียงเรื่องนี้ไปตามลำดับชั้นนะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือจะมีผู้เสียหายอีก2กลุ่มที่จะมาคุยกันกับเรากลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าแม่ขายที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดกระบวนการในการที่จะไปหาลูกทีมต้องถูกสอนอะไรยังไงเดี๋ยวน้องบีนามสมมุติจะมาคุยกับเราผู้ผลิต2ท่านค่ะต้องยอมรับว่าพอเรามีคนที่กล้าลุกขึ้นมาสู้จะมีผู้ผลิตที่เสียหายและกล้าลุกขึ้นมาสู้ทยอยขึ้นมาก็คือมาดามเกตและอีกคนนึงซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นอนให้น้ำเกลืออยู่ให้น้ำเกลืออยู่กำลังลุ้นว่าจะมาไหวหรือจะว่าจะโฟนมาน้องอีฟนะคะอันนั้นเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงความจริงแต่ว่าต้องบอกว่าเหนื่อยมากเพราะถูกข่มขู่เยอะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งและในแง่ของข้อกฎหมายค่ะได้นัดหมายกับทนายเจมส์ซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยกันอีกชั้นหนึ่งด้วยว่าอ้าวถ้าอยู่ในกระบวนการแบบนี้แล้วเราสามารถจะใช้ข้อกฎหมายอะไรได้เพราะฉะนั้น
วันนี้เห็นว่าเป็นบรรดาแม่ค้าออนไลน์เป็นทีมมาดามเกตเป็นทีมคนขายออนไลน์มีคุณผู้ชมเยอะคุณผู้ชมที่ยังชมอยู่ทางหน้าจอทีวีนะคะบางท่านเคเบิลดูไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้รายงานมากันใหญ่เลยไม่เป็นไรเข้ามาดูใน Facebook Love Like Share ที่เพจ News 1เหมือนเดิมและตั้งคำถามได้เพราะว่าวันนี้2ชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งเราจะจัดเต็มเรื่องนี้มีคำถามข้อกฎหมายทิ้งไว้มีคำถามคุยกับมาดามเกตอยากรู้เรื่องอะไรทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเบื้องต้นขออนุญาตไปคุยกับน้องบีน้องบีก่อนเพราะว่าเราจะไล่จากพวงเล็กไปที่พวงใหญ่จะได้เห็นภาพเดี๋ยวคุณจะพูดพวงดิทำไมผมสะดุ้งมันต้องเป็นพวงคุณเพราะอะไรเพราะเขาสอนให้หาเป็นพวงถูกไหมมาดามเกตเขาไม่ได้สอนให้คุณเคนโดใช้แล้วดีมาบอกต่อเขาไม่คนขายบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสินค้าประกอบด้วยอะไรบ้างคือเอาสินค้ายัดเข้ามือรับสต็อกไปหมื่นชิ้นไปหาคนกี่คนมาช่วยรับของต่อเป็นทอดๆแบบนี้ที่มันแชร์ลูกโซ่นี่หว่าอันนี้อาจจะต้องรอประธานสมาพันธ์กลับมาจากญี่ปุ่นนะรอคุณจ๊อบกลับมาเคลียร์เรื่องนี้นะคะแล้วกระบวนการจากนี้มันขยายใหญ่มาสู่ผู้ผลิตระดับ30ล้าน7ล้านยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปไล่จากพวงเล็กขึ้นมาพวงใหญ่และไปช่วยวิเคราะห์ด้วยนะช่วยวิเคราะห์ด้วยนะแบรนด์ที่ตอนนี้มีปัญหาผู้บริโภคไปร้องเรียนนะคะอยู่ภายใต้การผลิตของบริษัท Magic Skin เนี่ยและเป็นลูกทีมเป็นคนขายสินค้าของบริษัทนี้โดยตรงเลยคนที่อยู่ในสายกับเราคือน้องบีเดี๋ยวไปถามน้องบีกันว่าขั้นตอนกระบวนการมันเป็นยังไงสวัสดีค่ะน้องบีคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ค่อยจ้าน้องบีเล่าให้ฟังหน่อยว่าขายอะไรของ Magic Skin บ้างแล้ววิธีการที่เขาสอนให้เราขายหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะก็คือที่ขายอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นนมหอมนมขาวซีโนบีเมโซสบู่เมโซเซรั่มครบซีโอครบอะครบหมดที่มีอะแล้วไปรู้จักแบรนด์นี้อะไรยังไงเราเดิมทีเราเป็นแม่ค้าขายของอยู่ก่อนไหมขายของออนไลน์อยู่ก่อนไหมใช่ค่ะแล้วก็รู้จักกับเพื่อนแล้วก็รู้จักจากเพื่อนมาด้วยว่าแบบว่าแบรนด์นี้คนรู้จักเยอะก็เลยอยากเข้ามาขายคำว่าคนรู้จักเยอะคือเขาติดป้ายเต็มบ้านเต็มเมืองมีดารารีวิวมีเน็ตไอดอลเต้นบ้าเต้นบอแจกของแล้วก็ถือของเขาเราก็เลยคิดว่าสินค้านี่น่าจะดีนะเพราะว่าการตลาดแน่นมากโดยไม่รู้เลยว่าสินค้านั้นเนี่ยมั่วซั่วขนาดไหนไม่รู้เลยใช่ค่ะแล้วส่วนหนึ่งก็คือคนธรรมดาเขาก็รู้จักเยอะด้วยก็คือรู้จักมาจากพวกป้ายโฆษณาแหละอันเนี้ยเดี๋ยวป้ายเราตั้งคำถามต่อบีแล้วพอเราเข้าไปขายเนี่ยปกติเวลาจะขายของเนาะเราก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ถูกไหมแม่ดามเกตถูกป่ะสินค้าเราคืออะไรเวลาเราสอนลูกทีมเราสอนยังไงหนูสอนขายเองให้ได้ค่ะต้องขายตัวเองให้อยากซื้อก่อนขายลูกค้าเองให้เป็นก่อนแล้วค่อยหาตัวแทนแต่เครือข่ายที่เราไปหาเขาสอนอะไรบ้างอ๋อหมายถึงว่าสอนเขาก็คือสอนก็คือหนึ่งก็คือถ้ามีลูกทีมก็คือต้องสอนให้ลูกทีมขายของให้เป็นและก็คือใช้เองขายเองก็คือถ้าบอกว่าเราใช้เองต้องหาลูกทีมเป็นหลักไหมหลักไหมส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่ว่าถ้าเรามีลูกทีมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่ารายได้เราก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะตัวเงินก็เพิ่มมากขึ้นครับแต่ถ้าเราขายปีกอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบทีละ100 100 100อย่างเงี้ยคือจะต้องมีทีมเพื่อปล่อยของว่างั้นเถอะเรามีทีมกี่คนมีประมาณ80คนค่ะตอนนี้80คนชะตากรรมล่าสุดเนี่ยเขาด่าหนูเปิงขนาดไหนเขาโอ้โหทำไมพี่มาหลอกหนูให้หนูมาขายของไม่มีคุณภาพด่า80อะค่ะอะไรนะฮะด่า80ด่า80พร้อมครอบครัวเขาก็ด่าหนูด้วยใช่ไหมหนูบีหน่อยหนูจะชี้แจงไหมกับคุณผู้ชมหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าตัวแทนที่เขาอยู่ติดตัวเราว่าเฮ้ยพี่ก็โดนหลอกเหมือนกันพี่ไม่รู้ว่าของทั้งหมดที่บอกมาไอ้คีโอเมโซสบงสบู่พวกเนี้ยคือของปลอมทั้งหมดเพราะว่ามันไม่มีโรงงานแต่มันแอบอ้างหนูไม่รู้มาก่อนเลยเหรออ่ะไม่รู้ค่ะก็คือหมายถึงว่าหนูเองก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เหมือนทุกคนน่ะแหละหนูเคยเช็คไหมเวลาหนูขายของพวกนี้หนูเคยเช็คไหมว่ามันมีอย.ไหมมันตรงหรือเปล่าก่อนหน้านี้เราเช็คไหมไม่เคยและหนูก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้เช็คเพราะอะไรที่ทำให้หนูเชื่อว่าหนูไม่ต้องเช็คคือหมายถึงว่าคือคนซื้ออ่ะ
ไม่รู้นะว่าเขาเช็คกันหรือเปล่าเพราะหนูไม่ได้เป็นผู้ซื้อแต่คนขายอ่ะหนูมองว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่เช็คกันหรอกเพราะทุกคนตั้งใจขายใช้ขายคนละทุกคนมองถึงตัวเงินเป็นหลักมากกว่าคือเชื่อในเจ้าของแบรนด์ด้วยว่าเขารวยมากใช่ไหมหลายๆคนที่พี่ลงไปสัมภาษณ์ตอนไปสคบเขาบอกว่าพี่เป็นพี่ก็เชื่อพี่จะไม่เชื่อได้ยังไงเขาเงินวางเป็นตั้งๆเขามีรถตั้งหลายคันเขาชีวิตหรูหราไฮโซเขาเป็นเศรษฐีเราก็ต้องเชื่อเขาจริงไหมค่ะแล้วใครไม่อยากรวยอ่ะพี่เออน้องก็พูดตรงๆถูกต้องพอถึงวันนี้เราไปบอกเขาเพราะด้วยความเชื่อมั่นที่เรามีลูกทีม80รวมเราไปด้วยเนี่ยพอมันมีปัญหาเราได้คุยกับเขาไหมแล้วค่ะอธิบายยังไงส่วนตัวแล้วก็คือก็จะบอกในสิ่งที่มันเป็นตอนเนี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ก็คือบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรออยมีปัญหานะก็คือสิ่งที่เห็นนะสิ่งที่เป็นข่าวเลยค่ะน้องบีพี่เห็นตอนเขียนร้องเรียนคือทุกคนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีรู้สุ่มนะเราเจอด้วยตัวเองเราสัมภาษณ์มาแล้วพี่เห็นน้องบีเขียนว่าถูกลอยแพใช่ไหมถูกค่ะเขาไม่รับผิดชอบใช่ใช่ค่ะเราขั้นตอนเนี้ยที่เราไปขอให้เขารับผิดชอบอะเราทำอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมันเหมือนว่าพอเหมือนพอปล่อยขอให้ลูกทีมเสร็จปุ๊บก็คือใครมีของอะไรในมืออะก็คือเหมือนขายกันไปเองอะซึ่งมันไม่เหมือนตอนแรกที่คุยกันไว้คือเราอะสต็อกมาปุ๊บตอนที่ก่อนสต็อกก่อนได้เงินฉันเนี่ยก็จะสัญญากับฉันว่าจะมีเน็ตไอดอลจะช่วยขายจะมีนู่นนี่นั่นแต่พอได้เงินกูใช้คำนี้ก็ได้พฤติกรรมเขาก็เปลี่ยนไปไม่ช่วยเราลอยแพเราใช่แล้วก็แบบก็คือแบบก็ไม่ได้คือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้อยากเราไม่ได้อยากให้เขาสนใจเราหรอกแต่คือมันไม่ได้เหมือนที่คุยกันไว้อะเช่นเนี่ยสต็อกไปเลย1,000 ชิ้น10,000 ชิ้นยังไงก็ขายได้คนซื้อเยอะแน่นอนยังไงก็หมดรับคนเห็นตังค์ใครไม่อยากได้อ่ะค่ะมันเป็นคำพูดเหมือนกันหมดเลยเนาะว่ายังไงก็ขายหมดที่พี่ไปอ่านดูนะของขายไม่พอของหมดเกลี้ยงขายยังไงก็ไม่พอคือมันเป็นลักษณะของเป็นวอร์ดดิ้งที่เอาไว้ล่อคนโลภแล้วก็อยากรวยใช่ไหมใช่ก็เนี่ยก็โลภทั้งนั้นนะพี่เขาก็ตอบตรงจริงไหมบีที่มีการพูดกันว่าทุกคนพูดกับเราเหมือนกันนะพี่เลยอยากขอถามอีกสักคนนึงว่าเขาเคยการันตีว่าถ้าเมื่อไหร่สินค้าของเขามีการตรวจไม่ต้องดูเรื่องอย.หรอกเห็นแค่ชื่อบริษัทก็ไม่มีใครกล้ายุ่งแล้วจริงปะเขาพูดกับทุกคนนี้หรอส่วนตัวหนูไม่โดนตรงนะตรงเนี้ยถ้าส่วนตัวจะไม่โดนตรงนี้แต่ว่าเขาก็จะพูดถึงเรื่องเอ้ยคุณภาพดีจริงนะบริษัทเนี้ยผลิตมาหลายแบรนด์นู่นนี่นั่นแล้วถามว่าเขาผลิตหลายแบรนด์จริงไหมก็คือคือเราก็เห็นเขาผลิตหลายแบรนด์มันเขียนเมจิกสกินเต็มตลาดไปหมดใครจะมาเป็นวิญญาณนักข่าวอย่างเราสองคนแม่ค้าออนไลน์เขารับมาจากบริษัทที่กล่องก็สวยแพ็กเกจก็ดีรีวิวก็แน่นดาราถือกันแม่งทั้งวงการเราก็ดูแค่นี้เราก็มั่นใจแล้วว่าสินค้ามันจะดีพอสินค้ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นของปลอมทั้งหมดเนี่ยน้องบีได้แกะซองดูไหมว่าไอเมโซข้างในเนี่ยบางคนเขาบอกเจอเชื้อราได้แกะดูสบู่ไหมว่ามันไม่เท่ากันเลยถ้าส่วนตัวเมโซอ่ะตัวเซรั่มจะไม่เจอแต่ตัวสบู่จะเจอที่ตัวสบู่มากกว่าเจออะไรก็เจอแบบอะไรนะที่เขาก็เนี่ยพวกแบบเศษอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบเศษก้อนไม่เท่ากันก้อนไม่เท่ากันเศษอะไรบางคนบอกว่าเจอหมออ้อยด้วยนะอ๋ออันนี้ส่วนตัวไม่ได้เจอนะส่วนตัวส่วนตัวเขาไม่ได้เจอไงบีตอนนี้สิ่งที่เรารอเรียกไปเรียกร้องกับสคบมีอะไรบ้างคะแล้วก็ถ้าอยากพูดกับเจ้าของแบรนด์อยากจะบอกอะไรบ้างก็คือตัวหลักๆเลยอะตัวแบรนด์เมโซจะไม่เท่าไหร่จะไม่เจ็บเท่าไหร่จะไปเจ็บกับนมมากกว่าค่ะอ๋อนมผอมใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวถามให้เพราะอันนี้โดนเทมาเหมือนกันนมผอมโดนเทมาเหมือนกันคือผู้เสียหายเนี่ยจะเป็นลำดับชั้นเข้าใจได้เข้าใจได้ได้ค่ะบีแล้วยังไงพี่จะตามรายละเอียดกับทีมน้องบีอีกทีนะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะน้องบีผู้เสียหายในระดับแม่ทีมนะอ่ะ
มันเสียหายเป็นลำดับชั้นน่ะใช่ค่ะคือมาดามเกตครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าการทำงานมาดามเกตอยู่เขามากี่เดือนนะอยู่กับเนี่ยแม่เนี่ยแม่เฟิร์นเนี่ยไม่ค่ะไม่ใช่แม่หนูไม่เรียกแม่ไม่โอเคไม่เรียกแม่คนอื่นก็เรียกผมก็เรียกตามไม่ยายเฟิร์นเนี่ยเขาหนูจ้างเขาจะหนูจ่ายตังค์โอเคหนูจะไม่เรียกเขาแม่ได้ไงได้งั้นเข้าไปรู้จักมักจีลำดับชั้นเป็นยังไงคุณผู้ชมบางท่านที่ดูนิวส์วานเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินเรื่องของโลกออนไลน์กับอาหารเสริมนะเดี๋ยวอธิบายก่อนมาดามเกตมีอาชีพในการขายของออนไลน์อยู่แล้วใช่ค่ะขายแบรนด์อื่นอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่ามีลูกทีมกี่คนก็จริงๆเราไม่ได้มีลูกตอนที่ขายแบรนด์อื่นๆเนี่ยเราก็คือจะมีตัวแทนของเราอยู่แล้วแล้วก็พอมาทำแบรนด์เองเนี่ยก็จะมีคนที่เขาติดใจเราเขาตามมาขายของกับเราถ้าคนถ้าเบ็ดเสร็จแล้วตัวแทนในสังกัดทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณเฉลี่ยแล้ว 5,000 คนค่ะ 5,000 คนสะสมบารมีมานานค่ะกี่ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์มากี่ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์มาประมาณ7ปีแต่ว่าเริ่มทำแบรนด์จริงจังก็ประมาณ6-7 เดือนประสบการณ์สูงไม่ดูไม่ค่อยน่าพลาดนะคือคุณ 5,000 คนสั่งสมบารมีแล้วก็คนก็ไม่ค่อยด่าเท่าไหร่ในไลฟ์ของ News One เนี่ยผมดูตลอดนะเพราะอะไรเวลาเราสัมภาษณ์แขกเนี่ยถ้าแขกมันมีความชั่วสักนิดนึงอ่ะง่ายๆเลยมันไปหลอกลวงใครมันไปขี้ตัวเบ๋ใครมันต้องมีคนขุดประวัติของยายมาดามเกตขึ้นมาว่ายายคนนี้มันอย่าสัมภาษณ์มันพี่มันชั่วมันหลอกเงินหนูสาบานให้ตายเลยต่อหน้าพระเลยนะฮะยังไม่มีข้อความแบบนี้มาต่อว่ามาดามเกตเลยแม้แต่คนเดียวแสดงว่าคนนี้ฉันต้องคุยกับเธอนานหน่อยว่าเธอเป็นคนดี ฉันไม่ชอบคุยกับคนชั่วว่ะได้เลยคุยกับคนชั่วไม่ได้ด้วยนะถ้าชั่วแป๊บเดียวเราจะสังเกตออกอ่ะแปลว่าเรามีประสบการณ์ในการขายของออนไลน์7ปีเราต้องไม่ธรรมดาแล้วเราอยู่ได้ด้วยบารมีของเราอีกเกือบ 5,000 ชีวิตก็ยิ่งไม่ธรรมดาอย่างถ้าไปทำแชร์ลูกโซ่รวยไปแล้วเนี่ยบอกเลย ทำไมวันนึงถึงเดินไปหาแล้วถูกหลอกเต็มๆแบบนี้เนี่ยใช่ไหมเมจิกสกินใช่ไหมนี่ก็คือหนึ่งในผู้เสียหายเล่าค่ะทั้งนั้นที่หนูไม่ควรโง่เอาง่ายๆเลยหนูไม่ควรโง่จริงๆโรงงานเก่าหนูก็ดีแต่แบบวันนั้นที่แบบตัดสินใจเลยจริงๆคือเคยเห็นโพสต์นึงเมื่อนานมาแล้วว่ามีโรงงาน150ล้านเราก็แบบโอ้150ล้านเว้ยแม่งโรงงานใหญ่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เงินที่เขาเอามากองรถที่เขาแบบเขาชอบโชว์หรูโชว์รวยกระเป๋าแบรนด์เนมของเขาเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันน่าที่จะเอาตัวเราไปฝากไว้กับคนที่ดูมีบารมีกว่าเราเผื่อว่าเขาจะช่วยดันสินค้าหรือว่าทำกับเขาแล้วมันจะดีเพราะเราก็เห็นว่าคนอื่นๆแม่งก็ทำกับคนเนี้ยเดี๋ยวหนูไปคิดได้ยังไงว่าเขามีบารมีมากกว่าเราหนูไปเจอเขายังไงหนูไปเห็นยังไงทรงเขาคือหนูเห็นเขาด่าค่ะไปทั่วเลยหนูรู้สึกว่าเออถ้าคนนี้แม่งกูทำกับเขาเขาจะไม่ด่ากูเว้ยอ๋อเอออีมาเฟียใช่ใช่ด่าคนนู้นคนนี้แล้วไม่เห็นจะโดนใครทำอะไรได้ใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้หนูก็เลยแบบว่าถ้ากูทำแบรนด์กับเขาเนี่ยกูจะต้องรอดเขาไม่ด่ากูแน่กูเป็นลูกค้าเขาต้องโอเคใช่ไหมเหมือนไปให้เขาคุ้มกะลาหัวหน่อยใช่ก็ในวงการอาหารเสริมก็ต้องมีเนาะตัวแม่มีแม่แป้งหน่อยนึงเออแล้วก็มีคนคุมไปละแล้วหนูไม่เห็นหรือว่าเขาอะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเวลาหนูจะทำสินค้ากับใครหนูต้องดูเจ้าของแบรนด์ว่าสมมติจะทำผอมเจ้าของแบรนด์ต้องผอมถ้าจะทำขาวหรือว่าผิวพรรณดีเจ้าของแบรนด์ก็ต้องขาวผิวพรรณดีจะทำผมสวยเจ้าของแบรนด์ก็ต้องผมตรงสวยงามไม่ใช่หยิกฟูเป็นอีเพิงหนูเห็นเขาในเน็ตเนี่ยในออนไลน์กับตัวจริงมันอาจจะไม่ใช่ตอนหนูไปเจอตัวจริงๆเขาแล้วตัดสินใจไปทำแบรนด์กับเขาเนี่ยหนูไม่ทักเขาเลยว่าพี่ใช่คนเดียวกันเป้าคือหนูเจอเขาครั้งแรกที่เจอเขาก็เมือกพอสมควรค่ะคือเมือกขยายความหน่อยเมือกคืออะไรคือหนูเอาจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าเนี่ยนี่คือคนรวยเขามีการดูแลตัวเองแบบนี้หรอคือแบบว่าเขามาก็แบบผมไม่สะแล้วก็นั่งกินอะไรอยู่จับอยู่ข้างล่างออฟฟิศเขาหนูก็ยังโง่ไปทำแบรนด์กับเขาเออคนรวยเขารวยเขาสบายสบายเนาะดูแบบติดดินดูสบายสบายดูชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นหลายอย่างแหละเราก็ตัดสินใจทำแบรนด์กับเขาทั้งที่ตัวเองก็ก่อนหน้านี้มีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะขายอะไรก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เป็นดีท็อกค่ะชื่อมาดามเกตดีท็อกเคยมีปัญหาไหมเราทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรผิดเราก็จะรีบแก้ไขก่อนเลยค่ะไม่ให้ปัญหามาถึงเราเคยเช็คออยเช็คตรวจกับโรงงานตอนนั้นทำแบบนั้นมาโดยตลอดแต่อี
เนี่ยอีฟิตเฟิร์สเลยเนี่ยทำไมทำให้สมองของหนูมันหายไปส่วนหนึ่งสมองที่ชาญฉลาดของแม่ค้าออนไลน์มีเครือข่าย 5,000 คนเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ทำไมหนูดูสมองน้อยไปเลยอ่ะวันนั้นเกิดอะไรหนูโดนความรวยตบหน้าค่ะมึนเห็นเขาแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราความน่าเชื่อถืออ่ะความน่าเชื่อถือของเขาคือทำให้เราลืมสังเกตไปเลยว่าสินค้าเราไม่มีอย.นะหรือว่าอย.มันไม่ถูกต้องนะคือเราไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยแล้วอย่างนึงคือหนูเคยถามเรื่องแบบนานจังได้ของเมื่อไหร่หรืออะไรไงมันมีพฤติกรรมเหมือนว่าเขาไม่ตอบแต่ว่าเขาจะแบบชอบอารวาสหน้าเฟซเขาอ่ะหน้าเฟซเราก็กลัวว่าถ้าเราไปขัดใจเขาอ่ะเขามาอารวาสเราเราต้านไม่ไหวแน่เราคือคนที่ตัวเล็กมากในวงการเนี้ยเราไม่สู้แต่จ่ายเงินไปแล้วจ่ายแล้วหนูจ่ายเงินเร็วมากค่ะงั้นลำดับเรื่องให้ฟังหน่อยว่าตกลงเดินไปหาเขาด้วยความน่าเชื่อถือจากสื่อที่เขามีจากกองเงินที่เขาชอบมานอนกอดให้ดูใช่กองวางบนเตียงจากรถสปอร์ตจากการที่เขาด่าทุกแบรนด์ก็ไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรมั่นใจแล้วว่าเราจะไปอยู่ใต้ร่มแม่กูแห่งวงการคนนี้จะไม่อยู่เดินไปหาเขาติดต่อเขายังไงเขาคุยอะไรกับเราบ้างหนูทักไลน์ไปค่ะหนูอยากทำแบรนด์ก็บอกว่าเนี่ยหนูอ่ะเห็นพี่รับทำน้ำชงเขาโพสต์ในเฟซว่าน้ำชงเจ้าสุดท้ายแต่หลังจากนั้นหนูก็เห็นอีกหลายเจ้านะที่ทำกับเขาค่ะเขาบอกรับเนี่ยรับเจ้าสุดท้ายแล้วอะไรอย่างงี้หนูก็หนูไปเว้ยเอาเว้ยกูต้องรีบละไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันค่ะก็ทักไปเนี่ยหนูอยากทำน้ำชงนะพี่คิดว่าราคามันประมาณเท่าไหร่ดีถ้าหนูจะทำหนูทำสัก7วันละกันแต่แบบขอแบบเห็นผลนะคะ7วันโอ้ยได้เลยเก๋สบายมากเดี๋ยวพี่คิดราคาให้นะแล้วเข้ามาคุยกันที่ออฟฟิศเลยหนูก็บอกอ้าวหนูโอนได้ไหมคะเพราะว่าหนูอะอยู่ราชบุรีมันไกลค่ะเอาเงินมาจ่ายที่ออฟฟิศดีกว่าจะได้เห็นออฟฟิศว่าเป็นยังไงเบรกตรงนี้ก่อนเบรกนิดนึงนะเวลาคุณจะทำธุรกิจธุรกรรมกับใครอะระดับเราอะเขียนเช็คก็ได้เช็คโอนก็ได้แคชเชียร์เช็คโอนทางมือถือก็ได้เงินสดก็ได้นี่มันยุคอะไร 4.0 มึงจะแบกเงินไปเป็นตั้งๆทำไมนี่แบกคะก่อนหน้านี้ที่ทำมาดามเกตดีท็อกไม่เราไม่ต้องแบกหนูโอนก็โอนกับโรงงานที่เขารับทำปกติแล้วเราไปเซ็นสัญญาปุ๊บเราก็นั่งโอนเงินตรงนั้นเลยก็เคลียร์เงินกันแล้วตอนเซ็นสัญญาเนี่ยสัญญาเป็นยังไงกับก่อนหน้านี้สัญญาเล่มที่ทำกับดีท็อกมาเป็นเล่มเลยค่ะมาแบบว่า 3-4 หน้าต้องใช้เวลาอ่านใช่ค่ะแต่วันที่เขาบอกว่ามาดามเกตอุ้มเงินมาจะได้เห็นออฟฟิศเราอุ้มไปเท่าไหร่และสัญญาเป็นไงพี่ขอดูหน่อยอุ้มไป2ล้านค่ะ2ล้านก็2กิโล2ล้านถามมาดามเกตหน่อยเวลาไปเบิกเงินน่ะพนักงานธนาคารเขาไม่ถามหรือว่าเขามองหน้าหนูยกไปฟอกเหรอคะหนูจะไปทำอะไรคะหนูทำไมต้องถอนเงินไปต้องเยอะเป็นปึกๆขนาดนี้หนูตอบเขาว่าไงเขาถามหนูว่าไม่ทราบว่าลูกค้าจะเอาเงินไปทำอะไรคะหนูก็บอกว่าอ๋อหนูไปจ่ายค่าของค่ะโอนไหมคะแคชเชียร์เช็คก็ได้เนี่ยแบงค์จะถามอย่างนี้ถ้าเราอุ้มเงินเยอะๆโอนนะคะจะจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คก็ได้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องถือเงินเยอะๆไปหนูก็บอกว่าไม่ได้ค่ะขอรับเงินสดพนักงานธนาคารคงจะคิดว่าใหญ่คนนี้ต้องไปซื้อของแบบไม่ใช่เครื่องเพชรคุณเครื่องเพชรก็โอนตังค์ได้พวกปลาแดดเดียวอะตามตลาดอะที่เป็นแม่ค้าที่ไม่มีธนาคารหรือว่าขายกบแดดเดียวหรืออะไรของแบกกระดินน่ะที่เขาไม่มีแกขนเงิน2ล้านไปซื้อกบแดดเดียวก็ต้องซื้อทั้งนาแล้วล่ะไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงไงปรากฏว่าพอไปถือเงินไป2ล้านเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ค่ะในการทำของล็อตแรกใช่ได้กระดาษแผ่นนี้มาใช่เป็นเศษกระดาษใบเดียวที่แบบงงๆหนูก็เขาป้ายอะไรบ้างมาทำจริงเขาป้ายยาแล้วมันเหมือนหนูแบบว่าเหมือนโดนความรวยครอบงำก็ตอบซื่อๆแบบเบียหนูมันเดินความรวยครอบงำแบบโอ้ยมึงเอ้ยกูรวยแน่อนาคตความรวยกูอยู่ไม่ไกลละกูทำกับเขาเป็นพี่ก็เป็นเพราะอะไรเคยไปดูไลฟ์สดของเขาอะนะฮะที่ก่อนหน้านี้นะฮะช่วงที่ดังมากๆอะเงินเยอะเนาะใช่เงินเยอะมากเลยเขาจะชอบถ่ายรูปกับเงินบางทีก็เอาเงินวางกองอยู่ที่บนเตียงแล้วก็ถ่ายรูปคือถ้าเขาเงินไม่เยอะขนาดนั้นจริงๆมันก็คงไม่ต้องเอาเงินที่ไหนมากองไว้อะคนที่มีเงินมากๆแล้วเอาเงินไปวางไว้บนเตียงแล้วนอนสูดดมเงินน่ะไม่ใช่รวยอย่างเดียวนะต้องโง่ด้วยเพราะว่าเงินเต็มไปด้วยเชื้อโรคถูกต้องใครไม่รู้จักมาเยอะแยะเด็กเอามาอมเลยแม่เขายังปัดมือเลยยายคนนี้นอนกิ้งไปกิ้งมามันไม่ตายหาก็ดีแล้วนะอ่ะเสร็จแล้วเรากลับมาที่การผลิตสินค้าเรา1กระดาษ1ใบพร้อมกับการจ่ายเงินไปวันนั้น 70% คือ 1,650,000 บาทใช่ค่ะก้อนแรกตกลงอะไรกันยังไงคือสูตรอาหารมันเป็นบลูเบอร์รี่จิมมี่ฟิตนี่ไม่เคยเห็นจริงนะคืองงคือเขาเขียนให้เราแค่นี้มีแค่นี้เลยกระดาษแผ่นเดียวการพัฒนาสูตรแบบนี้ออกแบบผลิตภัณฑ์
จดแจ้งเครื่องสำอางฟรีดำเนินบริการดำเนินเอกสารฟรีค่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ค่าบรรจุภัณฑ์ค่าสติกเกอร์หน้าหลังยิงล็อตและวันหมดอายุระบบเลเซอร์พิมพ์โลโก้สีกล่องแพ็กเกจพิมพ์4 สีจ่ายละล้านกว่าบาทใช่เราไม่รู้หรอกว่าแบบมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้จริงๆตอนวันนั้นที่ไปจ่ายเชื่อไหมหนูยังไม่เคยชิมเลยว่ารสชาติน้ำเนี่ยเป็นยังไงเขาแล้วเขาบอกไงเดี๋ยวเสร็จออกมาเดี๋ยวส่งเทสให้หนูตามเลขพัสดุกับอีกแค่เทสเตอร์หนูจ่ายเงินแล้วหนูจำได้เลยเขาบอกว่าเทสเนี่ยจะมาไม่เกิน10วันหนูตามพอ10วันแล้วหนูไม่เร่งเลยนะอ้าวคุณบอก10วันหนูไม่กล้ามีปัญหาจริงๆหนูก็รอพอ10วันแล้วไอ้ห่าเอ้ยเลขก็ยังไม่มาของก็ยังไม่มาเราก็บอกตัวแทนว่าเราจะให้เทสก่อนคือเราไม่รับจองนะคุณต้องกินก่อนถ้าเห็นผลแล้วมาซื้อเราก็บอกตัวแทนไปกับ2อาทิตย์อะค่ะตามเทสครับแล้วบอกหนูว่าเดี๋ยวส่งมาให้นะเทส300ซองหนูบอกว่าหนูขอสัก300ถึง500ซองหนูยอมจ่ายเพิ่มตรงส่วนนี้เพราะหนูจะเอามาแจกใช่หนูยอมจ่ายเพิ่มเพื่อหนูจะเอามาแจกให้ตัวแทนหนูได้ชิมครับส่งมา100ซองมา100ซองแล้วหนูไม่เอะใจเลยเหรอว่าขนาดเทสยังส่งมาไม่จำนวนเท่าเราเลยอะสารมีไม่พอค่ะพี่เขาบอกหนูแบบนี้คำตอบของเขาเหตุผลของเขาใช้คำว่าแถได้ไหมมันแถทุกเรื่องอ่ะคือแถเรื่อยๆเลยวันที่หนูไปหาเขามันมีภาพเนาะที่หนูไปหาเขาเนี่ยแล้วก็มีหญิงย้วยมีหนูมีคุณเฟิร์นถ่ายรูปร่วมกันใช่ค่ะวันนั้นมันคือวันไหนวันนั้นเป็นวันที่เขาต้องกราบขอบพระคุณเขามากเพราะว่านี่เป็นครั้งเดียวเลยที่เขาแบบเหมือนเรียกว่าช่วยหนูทำการตลาดแบบที่เขาสัญญานี่เป็นครั้งเดียวเลยที่หนูสัมผัสได้ว่าเนี่ยคือเขาช่วยเขาต้องใช้คำว่าช่วยอยู่แล้วล่ะมาดามเกตแต่เขาพูดกับหนูว่าเขาจะช่วยทำการตลาดแนะนำเน็ตไอดอลให้คือช่วยทุกอย่างแต่ในสัญญาเขาคงบอกว่าในสัญญาฉันก็ไม่ได้สัญญาอะไรกับเธอนี่หนูไม่รู้นี่ว่าฉันไม่ได้เขียนว่าฉันจะทำการตลาดให้หนูไม่รู้ว่าคำพูดเขาเชื่อถือไม่ได้อ่ะไม่งั้นเราระดับเราก็ต้องไม่งั้นหนูก็ไม่จ่ายตังค์หรอกพอเราได้สินค้าล็อตแรกก่อนที่เขาจะทำการตลาดให้เราเนี่ยเดี๋ยวคุณดูภาพนี้ก่อนได้ไหมสภาพใส่โบแดงแสลงใจอย่างนี้เหรอที่หนูไปเชื่อเขาเนี่ยแหละค่ะที่หนูเห็นก็เมือกอย่างนี้แหละค่ะเมือกแล้วก็ใส่โบแดงแสลงใจโบน่ารักนะแต่อย่างอื่นค่อยๆฉันไม่อยากซ้ายมือเนี่ยคือหญิงย้วยใช่ค่ะสองคนนี้เขามีสายสัมพันธ์อะไรกันทำไมเหตุการณ์ทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นหญิงย้วยถึงออกมาสู้แบบยอมพีชีพให้เขาอะหนูรู้ไหมเขาเป็นแม่ลูกกันเป็นญาติกันเคยได้ยินแค่บอกว่าเดือนนึงอ่ะพี่ย้วยได้กำไรจากการเป็นแม่ทีมจากการเปิดโรงเรียนเนี่ยประมาณ50ล้านซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้นะคะว่าเขาเปิดโรงเรียนแล้วเขาได้ค่าเทอมหรืออะไรหรือเปล่าหรือมาจากไหนแต่ว่าเขาเคยพูดว่ายิงย้วยเนี่ยเคยได้เงินจากเขาเดือนนึงอ่ะ50ล้านก็เลยพีชีพเยอะหน่อยตามตังค์ที่ได้ใช่ไหมกลับมาพอเห็นรูปหญิงย้อยต้องเลี้ยวหน่อยกลับมาที่ผลิตภัณฑ์ล็อตแรกจ่ายเงินไป1,650,000 บาทได้ของเมื่อไหร่นานไหมตรงตามเวลาที่เขาบอกเราไหมและจำนวนเท่าไหร่ก็อันนี้คือสั่งไปแค่แบบว่าตอนแรกในยอดจองแต่ว่าไปสั่งเพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกจ่ายเพิ่มไปเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วหนูสั่งรอบแรกเป็น 80,000 กล่องค่ะจ่ายเงินไปเท่าไหร่คะโอ้ 3-4 ล้านได้ 3-4 ล้านบาทใช่ค่ะตกใจอ่ะผมยังไม่เคยซื้อของเกินล้านเลยอ่ะเนี่ย นี่ก็เป็นการทำธุรกิจใหญ่มากครั้งแรกของหนูเลยเขามั่นใจไงเราเข้าใจเขาเลยนะหนูเชื่อใจเขาเวลาที่จะทำธุรกิจอ่ะคุณมีเงินสมมติคุณมีเงินอยู่10บาทคุณต้องมีรองรังอยู่สักประมาณสัก3บาทเนาะทำธุรกิจสัก7บาทก็ถือว่าเยอะละแต่ผมเนี่ยทำธุรกิจ2บาทเก็บไว้8บาทผมขี้เหนียวมี10บาททำธุรกิจกี่บาทมี10หนูไปถ้าเขาเรียก11หนูก็ไปหา11อ่ะโอ้โหใจมาว่ะใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือก่อนหน้านี้เราทำดีท็อกตัวแทนเรารักเรามากเราทำระบบของเรามาดีมากคือเราสอนตัวแทนได้ว่าคุณขายยังไงให้เป็นทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บการตอบรับของตัวแทนคือมันมาแบบเกินความคาดหมายมากพี่คิดเอาจาก 30,000 กล่องหนูต้องไปสั่งเป็น 80,000 กล่องครับพอยอดมันเกินกว่าที่หนูคิดไว้หนูก็เลยแบบโหไม่ได้ละยอดที่มันได้เพิ่มขึ้นมาจากไลฟ์การตลาดที่เขาช่วยวันนั้นมาไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวยอดหนูเกือบเต็มมาตั้งแต่หนูยังไม่ได้ของอ่ะเพราะหนูรอของนานมาก2เดือนกว่า2เดือนกว่าใช่ไหมคือมันยังมีใจคือล็อตแรกมันก็ขายได้เพราะมันยังไม่มีใครตรวจสอบไงว่าสินค้าตัวนี้มันอย.สวมหรือเปล่าโรงงานสวมหรือเปล่าเพราะว่าแพ็กเกจอ่ะคุณผู้ชมดูเป็นผมก็ซื้อไปตั้งตามตู้ตามห้างเนอะมาดูดีดูดิดูไฮโซอ่ะก่อนกล่องก็ดูเลื่อมๆด้วย
ที่มันบี้ๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เคนโดโมโหทนไม่ได้บี้ไปก่อนแล้วรอบนึงอันนี้เนี่ยถือว่ากินได้ไหมหรือว่าเราไม่ควรกินด้วยส่วนตัวหนูกินได้นะหนูกินได้หนูก็มันเป็นน้ำอะไรนะเป็นออฟโวลูฟิตถ้าพี่กินรู้พี่จะฟิตไหมไม่พี่เราต้องมารีวิวรู้จมูกฮอร์โมนผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายกินได้ไหมอย่าพึ่งดีนี่มันเลขสวมออยมันชุบสวมออยไหมหรอผมอยากดมว่ากินเป็นยังไงกลิ่นแรงนะคุณผู้ชมใช่ค่ะต้องชงใช่ไหมให้ดูนะให้ดูเฉยๆต้องรีบขนด้วยไม่งั้นมันจะตกตะกอนตอนที่เราได้ผลิตภัณฑ์มายังไม่ตรวจสอบเรื่องอย.นะมาดามเกตเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มันได้มาตรฐานในราคาที่เราจ่ายไหมเพราะเราเคยทำดีท็อกมาก่อนนี้ใช่ปะคะต้องบอกตรงๆว่าตัวดีท็อกมันเป็นเม็ดอยู่แล้วเราเลยไม่เคยเปรียบเทียบกับแบบที่มันเป็นซองชงว่าอันนี้คือมาตรฐานหรือเปล่าแต่พอเราไปดูเกตก็ขายนมนะขายนมมาก่อนก็เลยดูว่าถ้าเปรียบเทียบกับนมอ่ะมันก็ในระดับเดียวกันแล้วเขาพูดหมดเลยว่าเนี่ยแบรนด์เนี้ยก็ต้นทุนพอๆกับเธอแหละแต่เขาขายแพงกว่าเธอเนาะบอกหมดเลยค่ะเอาความลับคู่ค้าคนอื่นมาบอกเราอีกหนูก็งงเหมือนกันว่าแล้วเหลือกูจะเหลือไหมวะเนี่ยคือคนอื่นเขาก็คาบมาบอกเราแล้วความลับเราเขาคงไปบอกคนอื่นเหมือนกันผมเทลงไปผมก็ไม่ได้ทานหรอกไม่กล้าหรอกเพราะว่ามันเป็นของเถื่อนนะฮะแต่ผมอยากรู้สีรู้กลิ่นซึ่งกลิ่นมันแรงมากเราขอไว้ข้างๆนิดนึงครับของดีแบบนี้แพ็กเกจสวยๆแบบนี้เป็นคุณก็ต้องซื้อใช่ไหมเราก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งมันจะมีลูกค้าโทรมาด่าเรานึกว่าสายที่โทรเข้ามาหามาดามเกตมาดามเกตมาดามใช้ฟิตมากแบบว่าฟิตมากผัวชมวันละ4รอบฟิตจริงๆเลยเงี้ยคือมันเห็นไอ้ดอกใช่คิดว่าจะโทรมาชมปรากฏว่ามีสายนึงโทรมาเขาโทรมาว่าไงฮัลโหลเลขออยของคุณเลขอะไรอะจริงๆเลยใช่เสียงอย่างนี้เลยฮัลโหลเลขนี่คือมาดามเกตใช่ไหมเราก็แบบอ๋อใช่ค่ะมาดามเกตค่ะนึกว่าลูกค้าจะสั่งของเลขออยของคุณเลขอะไรอะคะตัวไหนอะคะตัวฟิตอะอุ้ยน้องอีฟโทรมารับน้องอีฟก่อนได้รับอีฟรับอีฟเลยรายการเราสบายงั้นระหว่างที่คุณผู้ชมดูอยู่นะคะคือเดี๋ยวอีฟนมผอมเนี่ยจะมาถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้แล้วเพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมเลิฟไลค์แชร์นะคะไปกด follow เพจ News One ไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนโดนอย.ประกาศ4ข้อหาเต็มๆและ30วันที่ประกาศว่าจะตรวจจนถึงตอนนี้เนี่ยต้องรอ30วันคือข้อหาเพิ่มเติมว่าในผลิตภัณฑ์นั้นๆของคุณที่ถูกตรวจจับเกือบ299รายการเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายหรือสารต้องห้ามหรือไม่แต่เบื้องต้นผิดแล้วนะ4ข้อหานอกจากนี้เนี่ยยังไปเกี่ยวข้องกับข้อหาอื่นซึ่งเดี๋ยววันนี้นัดทนายเจมเอาไว้ด้วยเพราะนั้นสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คุณผู้ชมต้องกด follow เพจ1วันจะได้ตามเรื่องนี้กลับมาหลังจากที่เราเจอนะฮะลูกค้าโทรมาเฉาะเราเลยว่าเลขเลขอะไรเราก็รีบดูเลยปรากฏว่าอย.มันไม่ตรงมันมีการสวมหนูปี๊ดแตกหายายคนนั้นเลยไหมยายโบแดงแสลงใจวันนั้นหนูใจสั่นหนูรู้สึกว่าหนูใจสั่นหนูเสียใจแบบมันเหมือนว่าเราทำมาแล้วแบบเราเพิ่งสั่งล็อตถัดไปเพิ่งสั่งล็อตสองใบเพิ่งจ่ายเงินไปเราเจอปัญหานี้หนูทักไปหาเขาในไลน์กลุ่มที่แบบเขาเวลาที่เขาทำแบรนด์เขาจะมีกลุ่มไลน์ที่จะมีคนทำแบรนด์อยู่หลายๆคนสำหรับแบรนด์เราแยกไว้เลยหนูก็ทักไปในไลน์กลุ่มนั้นเลยครับเนี่ยค่ะลูกค้าว่าหนูมาแบบนี้เขาลูกค้าคนนี้คือทั้งโทรมาแล้วก็มีแชทมาหนูก็เลยแคปแชทแล้วให้เขาดูหนูควรตอบยังไงดีเดี๋ยวพี่ไปหาคำพูดให้เกดก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปหาคำพูดดีๆเกดก่อนแล้วก็หายไปคือก่อนที่เขาจะตอบเนี่ยก็นานนะคะแล้วก็กว่าที่จะมาตอบอีกทีนึงคือหนูไม่รอคำตอบเขาแล้วอ่ะหนูต้องแบบลูกค้าคะเราทางเราก็ไม่ทราบจริงๆค่ะทางเรายินดีที่จะแบบรับผิดชอบคืนเงินให้ลูกค้านะคะลูกค้าส่งของคืนมาได้เลยค่ะเดี๋ยวโอนเงินคืนให้ตรงนี้รับผิดชอบไปแล้วแมนมากคือชอบมากไม่ใช่แค่รับผิดชอบแค่ลูกค้ามีหลายคนบอกว่าให้พี่เกดโดลองดื่มดูบอกว่าให้มันดื่มได้หนูทานอยู่ต่างๆนานาคือทานได้ทานไม่ได้เราไม่คอนเฟิร์มแต่ที่เรารู้คือว่าเลขมันไม่ตรงเลขมันคืออะไรเลขคือแคปซูลนิ่มค่ะมันคือแคปซูลนิ่มซึ่งมันไม่ตรงหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยแน่นอนของมันขายไม่ได้หรอกของมันจะยอดตกเลยนะคุณจากมันยอดฟูๆอ่ะกินดีให้ตายยังไงก็อย.สวมใครจะไปกล้ากินใช่ค่ะลูกค้าไม่กล้ากินพอยอดมันตกเนี่ยหนูทำไงอ่ะหนูบอกเลยว่าพอหนูรู้ว่าสวมมันใจหนูไม่ดีละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเก็บเงินเขามาแล้วอ่ะเก็บเงินแม่ทีมก็ไปเก็บตัวแทนมาอีกทีนึงใครอยากขายคือต้องจองหลังจากนั้นก็คือหนูติดต่อหาทุกคนเลยบอกว่าห
นูประกาศเลยค่ะว่าหนูไม่ทำเลิกผลิตเลยคือไม่ทำต่อฟินโยกซดหมดจบเลยแค่ล็อตเดียวพอให้มันตายไปเลยเพราะว่าหนูขายไม่ได้หนูไม่อยากโกหกเขาครับแล้วก็ขอคืนเงินภายใน7วันคืนเงินให้คืนเงินให้หมดเลยค่ะให้ทุกคนทุกคนที่สั่งของมาไม่เอาเลยตอนนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เฉพาะที่ขายถ้าขายฟินโยกซด 2,500 คนค่ะ 2,500 คนคืนหมดเลยเราจ่ายเงินทั้งหมดให้กับบริษัทเนี้ยเมจิกสกินไปเท่าไหร่แล้วตอนนั้นจ่ายไป6,580,000ก็คือร่วมเกือบ7ล้านใช่ได้ของสวมอย.ถูกลูกค้าแบบ end user คือผู้บริโภคแท้ๆเนี่ยใช่โทรมาด่าแค่คนเดียวหรือหลายคนเราถึงตัดสินใจเลิกคนเดียวค่ะแค่คนเดียวก็ไม่เอาแล้วแค่คนเดียวเราตัดสินใจเลิกใช่เรากลับไปรีเช็คเขาให้คำตอบแค่ว่าเดี๋ยวพี่หาผู้ดีๆให้วันนั้นตัดสินใจยังไงก็ต้องเลิกไม่ได้หนูทำจริงๆหนูรู้สึกว่าเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาความที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะกลุ่มตัวแทนที่เราดูแลทั้งหมดอ่ะเขาเกิดความไม่เชื่อใจในตัวเราแน่ๆหนูไม่อยากให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นกับตัวแทนหนูเนี่ยเอาความถูกต้องอยู่ข้างความถูกต้องถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องโอนเงินให้คน 2,500 คนแล้วมานั่งคิดดูคือถ้าโอนครบคือเราล้มละลายเลยนะเราไม่มีเงินโอนครบไหมครบค่ะลองดูได้ตัวแทนได้เงินครบไหมลองให้ตัวแทนคอมเมนต์มาได้เลยใครยังไม่ได้โอนบอกกล้าพูดตัวแทนที่ดูอยู่ได้เงินจริงไหมได้คืนจริงไหมช่วยแหกยายมาดามเกตเข้ามาหน่อยว่ายายคนนี้มีความสตรอเบอรี่หรืออยู่หรือเปล่าถ้าสตรอเบอรี่ถ้าแหลมมาด่าเลยอันนี้ท้าเลยนะว่าได้เงินครบทุกบาททุกสตางค์ไหมถ้าต้องโอน10บาทแล้วนางโอน9บาทก็ด่านางเข้ามาด่าได้เลยยอมโอ้มั่นใจแค่ไหนเพราะว่ามีบางเคสของเครือเมจิกสกินเนี่ยบอกว่าจะเอาเงินคืนก็ได้แต่ว่าตอนนั้นรับ28คืน18บาทนะเราโอนแบบไหนหนูโอนเต็มจำนวนคุณโอนมาให้หนูเท่าไหร่หนูโอนคืนเท่านั้นหนูไม่เอาเลยบาทเดียวก็ไม่เอาเกดมีเงินอยู่แค่ไหนถึงโอนครบแบบนั้นคือจ่ายไปแล้ว6ล้านกว่าบาทแล้วต้องใช้เงินคนอีก 2,500 คนเนี่ยใช่ค่ะเท่าไหร่หมดก็คือหนูกันตรงส่วนนี้ไว้คือจริงๆเงินตรงส่วนนี้มันเป็นเงินเก็บที่ทำมา7ปีเป็นเงินเก็บทั้งหมดของชีวิตละหนูจะสร้างบ้านหนูเอาเงินเก็บตรงนี้มาเคลียร์ให้เขาก่อนจบปัญหาให้ตัวแทนพวกของหนูก่อนคือหนูไม่สามารถที่จะแบบให้เขามารอหนูไปแก้ปัญหาหรือผลิตตัวแพ็กเกจใหม่ที่มันมีอย.ถูกต้องหนูรอไม่ได้หนูรู้ว่าทุกคนต้องใช้เงินหนูโอนคืนแล้วเดี๋ยวหนูจัดการปัญหาของหนูเองโอเคจริงๆคุณอีฟนะคะหรือว่าน้องอีฟมาถึงแล้วล่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาคนที่เครียดมากๆอยากจะแก้ไขปัญหาแต่ถูกข่มขู่เนี่ยใช่คือกำลังใจสำคัญนี่ต้องแบบลุยกล้าลุยแบบเนี้ยคือน้องอ่ะแบกสังขารตัวเองออกมาจากโรงพยาบาลจริงๆแล้วอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้ามานะฮะเก้าอี้นี้สำหรับน้องอีฟนะครับเจ้าของแบรนด์นมผอมนมขาวซึ่งก็ถูกหลอกเหมือนกันเพราะว่าทุกคนมาทำโดยที่ไม่รู้เลยว่าบริษัทนี้เนี่ยไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองเขาอ้างว่าโรงงาน150ล้านแต่ก็ไม่มีนะฮะโรงงานเป็นพื้นฐานของการผลิตถ้าผลิตผิดที่ผิดทางมีการสวมโรงงานนั่นเท่ากับว่าสินค้านั้นคือของปลอมทั้งหมดเลขาธิการอย.ท่านก็พูดชัดเจนเดี๋ยวก่อนจะไปเลยค่ะที่การอย.กับปัญหาของดิฉันขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนไหมคะยังไงฮะอย.ก็พูดชัดเจนสคบ.ก็พูดชัดเจนแต่กลายเป็นสคบ.เป็นเพจปลอมของคุณใช่ฉันสงสัยมากวันนี้น่าสงสารสคบ.มากเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูหน่อยมีคุณส้มตีชดาครับไปโจมตีเพจของสคบ.ซึ่งมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวให้เราขึ้นจอขึ้นมาหน่อยอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าปกติเป็นเรื่องเนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงไม่ค่อยจะดีด้าเป็นมิตรกับสคบ.อย.เท่าไหร่ล่ะเพราะไปทำเรื่องจี้เขาบ่อยเขาก็ไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่แต่ความจริงคือความจริงเพจสคบ.เพจจริงยังไปหาเขาเป็นเพจปลอมอ่ะคือสคบ.เนี่ยเขาจะมีเพจใหญ่แล้วก็มีเพจแบบกองต่างๆซึ่งเป็นเพจย่อยเหมือนเราอย่างเงี้ยคุณตีชดาเนี่ยเขาไปขึ้นเพจปลอมเพจจริงจริงแล้วมันก็คือเพจของสคบ.ทั้งหมดคุณตรีชดาใจสบายนี่คือ Facebook ของเธอนะจะบอกว่านี่คือเพจจริงของสคบ.นะคะส้มตามลิงก์มาจากเว็บไซต์ของสคบ.ทุกคนลองเข้าไปดูมีโพสต์หรือไลฟ์เรื่องการร้องเรียนสคบ.แล้วก็อย.หรือไม่แล้วก็แฮชแท็กว่าตรวจสอบพฤติกรรมนะฮะทางเพจของทางสคบ.ก็ต้องเร่งออกแถลงการออกมาเลยคุณนะฮะล่าสุดทางสคบ.มีการโพสต์ที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงแล้วก็การตลาดแบบตรงในเพจของสคบเนี่ยบอกว่าเนื่องจากทางแอดมินได้รับแจ้งว่ามีผู้กล่าวหาว่าเพจกองคุ้มครองผู้บริโภคอ่านไปตลกไปด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบเป็นเพจปลอม
ดังนั้นจึงขอรายงานความคืบหน้าในส่วนของเรื่องร้องเรียนว่าวันนี้ทางกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องในกรณีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่งถูกอย.และตำรวจบก.ปคบ.เนี่ยดำเนินการไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วจำนวน56คำร้องและทางกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนะฮะเพิ่มเติมแนวทางในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไวนะครับนี่คือแอดมินเขาโพสต์เอาไว้ถือว่าทำงานเร็วเมื่อก่อนสักปีที่แล้วเวลาเราทำงานเรื่องสคบ.กับอย.เนี่ยเรามักจะบอกว่าช้าช้ากว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้ทำงานดีขึ้นเยอะ คือออกมาถูกกล่าวหาว่าปลอมก็ต้องรีบชี้แจงอย.เองก็ออกมาหลังจากที่คนหยิบยกตัวของอย.เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการกล่าวอ้างอย.ก็บอกทันทีสวนทันทีในวันนี้เลยว่าแค่รับเรื่องมาร้องเรียนก็ต้องรับอย่าเอาไปโฆษณาและห้ามขายอันนี้คือสิ่งที่ทั้งอย.กับสคบ.กำลังเดินหน้าอยู่กลับมาที่มาดามเกตของเรากับเจ้ากล่องกล่องเนี้ยมันเกิดปัญหาแล้วแหละเรามาวิเคราะห์ดีกว่าว่าปัญหาที่เราไปเชื่อนะฮะมันมีหลายประเด็นนะเรื่องของเมจิกสกินเนี่ยที่เราไปเชื่อไปผลิตแบรนด์แล้วก็ไปบิ้วให้ตัวแทนของเราขายหนึ่งอย่างมันมาจากเรื่องของคนมีชื่อเสียงดาราศิลปินเน็ตไอดอลเนี่ยรีวิวเยอะเขาอ้างไหมว่าเขามีดาราในมือมีเน็ตไอดอลในมือมากมายขนาดไหนแล้วก็จะเอาคนเหล่านี้เนี่ยมาช่วยในแบรนด์ของมาดามพูดค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากได้คนไหนล่ะเราก็บอกไปว่าเนี่ยเราเคยจ้างคนนี้นะคนนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้โอ้ยพี่ได้ถูกกว่านั้นอีกทำไมมันกินราคามึงเยอะจังวะเนี่ยมันนั่งเล่นไพ่กับพี่ประจำอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้แล้วเขาก็จะพูดถึงคนอื่นที่เขาไม่ถูกด้วยว่าเนี่ยเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกกับพี่นะพี่ก็จะไม่ให้เน็ตไอดอลคนไหนไปรีวิวสินค้าของมันหนูคิดว่าความเสียหายกูไม่ควรมีเรื่องกับเขาแน่นอนสิดูขู่คุกคามมากหนูคิดว่าความเสียหายเนี่ยมันมาจากเรื่องของดาราแล้วก็ศิลปินรวมไปถึงเน็ตไอดอลที่ไปถือของโดยไม่เช็คไม่ได้ใช้สินค้าร้อยหนึ่งอ่ะดาราระดับซุปตาร์ไม่รู้ได้เงินไปกี่แสนแล้วไปถือแล้วพอมันมีภาพนี้ออกมาเวลาเขาลงไอจีเนี่ยเขาจะให้ลบสมมติเดือนอาทิตย์นึงแล้วลบแต่โดนคอปไปแล้วแล้วเขาก็จะเอาเนี่ยเวลารีวิวเนี่ยไปบอกคนที่จะมาทำแบรนด์ว่าของเขามาตรฐานดาราก็ใช้ก็ไประดมทุนเนี่ยของคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเข้ามานี่คือสารตั้งต้นของการเข้าใจผิดทั้งหมดไหมก็ดารามีส่วนค่ะดาราเนี่ยต้องมีส่วนแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องจริงๆตรงส่วนนี้เกดก็เข้าใจนะว่าถ้าเราไม่ใช้เขาไม่ใช้เน็ตไอดอลดาราสินค้าจะต้องทำการตลาดที่ยากขึ้นครับก็มีส่วนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดาราจะเลือกใช้เลือกคิดสักนิดนึงก่อนที่จะรีวิวมันก็จะโอเคค่ะคือรีวิวเราไม่ว่าแต่กรุณาเข้าไปเช็คข้อมูลที่ควรรู้เช่นไม่ใช่แค่เลขอย.นะดาราก็ชอบอ้างว่าเลขอย.ก็ตรงนี่แต่ขอเนี่ยนะโรงงานคนละชื่อเลยชื่อแบรนด์กับชื่อบนกล่องก็คนละชื่อเลยควรดูให้มันลึกและมีมิติมากกว่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับคนที่รับจ้างอีกส่วนนึงที่ทำให้สินค้าขายดีแล้วเขาสัญญากับเราก็คือกล่องเงินกล่องทองการไลฟ์สดที่มาดามเกตพูดหลายครั้งว่าถ้าเราไม่อยู่ใต้ร่มเขาต้องด่าเราแน่เลยใช่เขาชอบไลฟ์สดด่าทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็เคยบอกด้วยซ้ำว่าเน็ตไอดอลอยู่ในมือนะเนี่ยฉันไม่ชอบแบรนด์นี้ฉันก็ไม่ให้เน็ตไอดอลของฉันไปรีวิวให้มันหรอกแล้วว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่กว้างขวางใช้คำนี้เพราะถ้าใช้ผู้มีอิทธิพลเมื่อไหร่เดี๋ยวนายกตู่ได้ยินเราต้องใช้ว่ากว้างขวางเราเลยตัดสินใจอยู่ในร่มเขาและเขาก็สัญญาว่าเขาจะช่วยเราใช่ไหมในการไลฟ์สดใช่ค่ะการไลฟ์สดในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นมีรูปมาให้พี่ดูด้วยนี่เมื่อกี้ใช่ค่ะก็มีเขาวันนั้นเกตไปจริงๆเขานัดเกตตั้งแต่ห้าโมงเย็นนัดว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้จะไลฟ์สดเธอก็เกณฑ์คนมาเกตก็ตอนแรกนัดสองทุ่มแล้วก็มานัดเลื่อนนัดเป็นห้าโมงเย็นเกตก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะถ้าเป็นห้าโมงเย็นเนี่ยแม่ทีมบางคนมาจากต่างจังหวัดมาไม่ทันเราก็เลยไปที่สองทุ่มเกตไปถึงประมาณทุ่มกว่าค่ะซึ่งเขาก็ติดธุระของเขาอยู่ก็นั่งกินกับแก๊งเขาอยู่ที่บ้านเราก็นั่งรอแล้วก็มีการบีบว่าเราจะไลฟ์สดกันเรื่องนี้นะจะพูดชวนคนมาขายในลักษณะนี้รับอีกแค่10คนเท่านั้นเกิน10คนคือไม่รับแล้วประมาณนี้ค่ะคือแบบเหมือนเร่งให้เกิดการตัดสินใจที่จะอยากมาเป็นตัวแทนเราแล้วเขาก็ถามกันว่าเกียร์จะใช้เงินไหมใช้เงินในการวางเวลาไลฟ์สดจะได้เห็นเงินเยอะๆดูเหมือนเรามีรวยนะเราขายได้อะไรเงี้ยเกียร์ก็เลยบอกว่าเกขอที่20ล้านค่ะพี่ประมาณเกขอประมาณ20ล้านแล้วกันค่ะอะไรประมาณนี้เขาก็พูดว่าแค่20ล้านเองเหรอเกจะเอาแค่20ล้านเองเหร
เรารู้สึกว่าโหกู20ล้านกูก็ขอเยอะแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าเอาแค่นั้นค่ะเอาแค่20ล้านเขาก็ให้แฟนเขาไปหิ้วเงิน20ล้านใส่กระเป๋าลากมา2วันจากไหนจากอีกบ้านอีกหลังนึงค่ะครับเดี๋ยวขึ้นภาพเมื่อกี้เนี้ยที่มันเป็นเงินตั้งอ่ะนั่นแหละเงินก้อน20ล้านไม่ใช่เงินหนูเลยที่หนูก็แค่รีเควสไปบอกว่าเอา20ล้านแล้วกันพี่เขาขึ้นเสียงใส่เลยเน่เอาแค่เนี้ยเอาแค่เนี้ยเองเหรอแปลว่าถ้าเราขอเขาในใจคิดมาว่าถ้าขอสัก100น่าจะมี100มากองตรงนี้ใช่ค่ะแล้วแบบตรงนี้เอา100ล้านก็ดีอ่ะพอเขาไปลากมาจากข้างบ้านคิดไหมว่าค่ะจะไปเบิกไปถอนเงินสดมาก็ได้อะไม่ค่ะ4ทุ่มแล้ว 4-5 ทุ่มแล้วใส่กระเป๋าลากมาใช่ค่ะแปลว่าอาจจะมีเงินอยู่ในบ้านเยอะอยู่พอสมควรในการต้องมีเงินที่ตัวค่ะลากมาปุ๊บสคริปต์คืออะไรนี่ไม่ใช่เงินเราอะแต่ว่าเราต้องพูดว่าเราขายได้อยากรวยกับอยากมารวยไหมมาขายพี่ยกโซซี่อยากรวยไหมค่ะให้พูดทำนองว่าอยากรวยไหมรับ10คนสุดท้ายแค่นั้นๆเนี่ยดูแลเองเทรนเองกับมือรับแล้วก็ให้แม่ทีมมาพูดด้วยประโยคทำนองเดียวกันมีการนัดหมายไหมว่าต้องเอาลูกทีมเรามาช่วยกันเม้นว่าสนใจอยากจะอย่างนั้นเหรอแต่ว่าตัวแทนมาเม้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยเกดก็ไปแจ้งตัวแทนนะว่าให้มาดูมาฝากร้านก็จะมีการแจ้งตัวแทนให้มาดูตอนไลฟ์คนดูเยอะไหมเยอะค่ะคนดูหลักพันหลักพันเลยเพราะว่ามีการแจกเงินเขาแจกเงินด้วยหรอเขาทำยังไงมาดามเกดให้ความรู้หน่อยอยากรู้คือไม่เคยนั่งดูอะไรแบบนี้เห็นต้องแจกเงินก็ไม่เชื่อแล้วอ่ะนี่เสียงตีนมากเลยนะเนี่ยแต่ไม่มีอะไรจะเสียละก็คือบอกหน่อยพี่อยากรู้ก็คืออย่างในลักษณะของการแจกเงินก็คือเหมือนแบบว่าใครสนใจให้พิมพ์คำว่าสนใจใครเดี๋ยวก็เดี๋ยวแจกจะโอนเงิน500อย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าพิมพ์คำว่าฟิตยกซดขายดีอันดับหนึ่งสุ่มโอนคนละ500อย่างนี้เลยสุ่มโอนค่ะพิมพ์แค่นี้แล้วก็เลขบัญชีสุ่มโอนคนละ500สมมติฟิตยกซดขายดีอันดับ1ขายดีอันดับ1แล้วต้องให้เลขบัญชีข้างท้ายมั้ยเลขบัญชีทับเลขบัญชีแล้วเดี๋ยวเขาจะสุ่มโอนแล้วเขาโอนตรงนั้นเลยเหรอถ้าเขาก็ให้หนูโอนให้โอนเลยค่ะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องโอนเยอะก็โอนครั้งรอบนั้นจำได้เสียตังค์ไป 1,500 ประมาณ 1,500 เพื่อที่จะโอนเพื่อที่จะโอนให้แบบว่าให้เขารู้คนดูรู้สึกว่าเขาโอนจริงโอนจริงๆค่ะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องโอนเยอะง่ายกว่าของแกอีกที่แกเคยแบบเช้าฟาดผัดฟักอ่ะแล้วได้ซื้อตัวนึงรู้ป่าวว่าเคนโดเวลาจะให้ของเนี่ยมีลายพิมพ์ยากมากทีนี้มาดามเกดเอะใจไหมว่ามันแจกเงินทางออนไลน์ไม่ได้มันผิดกฎหมายรู้ไหมไม่ทราบค่ะไม่รู้เขาไม่ได้บอกไม่มีใครบอกแต่เขาเน้นแบบนี้เขาสอนให้เราทำแบบนี้ใช่ค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เขาขึ้นหัวละเวลาไลฟ์สดเขาก็จะแบบแจกไม่อั้นกดไลค์กดแชร์ไปคือตรงนี้ผมเห็นเน็ตไอดอลทำกันเยอะแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละให้พิมพ์คำอะไรบางอย่างที่จะดันน่ะให้มันดังอ่ะแล้วก็จะสุ่มแจกซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยอ่านข้อกฎหมายนะว่ามันไม่ได้มันเหมือนเรื่องของการแจกโชคการชิงโชคเนี่ยมันต้องขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าหาคุณผู้ชมอย่าเปรียบขึ้นโกรธอย่าหาว่าแทรกเลยมีการไลฟ์สดแจกเงินตอนนี้ด้วยอ๋อหญิงอยู่อะไรสดอยู่ค่ะลูกคุณเกดบอกอ๋อใช่เขาบอกว่าให้ทำไมไม่มีเม้นท์เข้ามาเลยอ่ะมีเม้นท์นึงบอกว่าเปลี่ยนจากดูตรงนี้ไปดูตรงนั้นเราจะแจกตังค์ด้วยอ่ะเนี่ยคนบอกเฮ้ยอย่ายอมเว้ยแจกอะไรดีเราแจกแล้วเอาน้ำด่างไปกินก่อนได้ด้วยหรอที่จริงเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนะอันนี้เป็นข้อกฎหมายจริงจริงคุณผู้ชมมันทำไม่ได้มันแจกเงินผ่านออนไลน์ไม่ได้มันถือเป็นการพนันมีคนถามว่าแจกจริงไหมแจกจริงค่ะแต่เขาไม่ได้โอนให้ทุกคนเขาโอนแค่คน2คนเพื่อให้รู้สึกว่าโอนแค่นั้นวิธีการที่หญิงย้วยกำลังทำอยู่ในเพจของเธอณตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือวิธีการที่ผิดกฎหมายแน่นอนอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มีการแจกแบบมากมายอย่างที่โมโอาจจะแจกแค่ 2-3 คนให้พอรู้สึกว่ามีการโอนใช่พอเป็นพิธีทำไมคนเหล่านี้เขาชอบทำผิดกฎหมายหนูเคยวิเคราะห์ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำตัวแบบใหญ่มากอ้างอย.ด้วยแล้วก็มากระแสสคบ.มีอันนึงแล้วก็แจกเงินแบบผิดกฎหมายที่ถามวันนั้นที่เราลงไปหาผู้เสียหายที่สคบ.จำได้ไหมมีคนไม่ต่ำกว่า10คนพูดกับเราประโยคนี้ไหนๆเจอมาดามเกตจะได้คุยเลยทีเดียวคือตัวเป้งอยู่นี่ตอบได้ทุกอย่างจริงไหมที่เขาบอกว่าถ้าเขียนว่าผลิตโดยบริษัทเมจิกสกินจำกัดตำรวจตรวจเจอก็ไม่มีใครทำอะไรได้จริงค่ะเขาบอกเราว่าไงนี่ขนาดว่ากล่องใหม่อันนี้คือกล่องเก่านะนี่คือกล่องล็อตหนึ่งกล่องใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนที่ผลิตเป็นเนเจอร์ทีไรแล้วแต่ว่าเลขออยยังเป็นเลขเดิมอยู่ซึ่งก็ยังผิดอยู่หนูก็เลยไม่ขายนี่แหละแต่เขาเอาโลโก้เมจิกสกินมาใส่ไว้ที่ข้างหลังกล่องแล้วเขาก็บอกว่า
มีโลโก้เนี้ยเอาไว้กันทุกอย่างเหมือนยันกันยันกันทุกอย่างที่แบบผู้ขายอาหารเสริมหรือขายยันกันผีเครื่องรางของขลังไว้กันใครทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าใครเข้าไปจะจับเครื่องสำอางผิดกฎหมายให้พลิกเจออันเนี้ยไม่จับเขาว่าอย่างนี้เลยเขาเล่าให้ฟังไหมว่าเขามีแบ็คเป็นใครทำงานอยู่กับใครไม่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาก็เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะคือไม่มีใครทำอะไรเขาได้เขาพูดกันว่าเนี่ยในนี้นะเราอ่านจากในนี้เลยกันนะเพื่อเลี่ยงตีนนี่พี่กรเอาตัวรอดสุดอ่ะตีนมากเขาบอกว่ามาดามออกมาแบบนี้เสี่ยงตีนเนาะใช่ไม่กลัวเจออะไรบ้างทำไมตัดสินใจมาจุดนี้ที่ออกมานะคะหนึ่งคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วส่วนตัวคือไม่เหลืออะไรละไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือที่อยู่เนี่ยคือยังมีกำลังใจจากตัวแทนแค่นั้นและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกดไม่ออกมาพูดตรงเนี้ยเชื่อว่ายังมีตัวแทนแล้วก็ยังมีเจ้าของแบรนด์อีกหลายๆคนที่ต้องการจะออกมาพูดแต่ไม่กล้าวันนี้เกดออกมาพูดแล้วเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือการออกมาต่อสู้เรียกร้องสิ่งที่ตัวเองควรจะได้รับถ้าคุณไม่กล้าคุณก็ไม่ได้คืนเห็นว่าตอนเนี้ยต้องอยู่แบบเป็นทีมอะไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้ต้องระวังทุกฝีก้าวเขาตามราวีเราหรือว่ามีการส่งข้อความมาคุกคามยังไงบ้างไหมของเกดไม่มีค่ะมีแต่ว่ามีเบอร์แปลกๆแต่เกดไม่แน่ใจว่าเป็นเขาหรือเปล่าเพราะเกดจะไม่รับโทรศัพท์เบอร์แปลกเลยตอนนี้ก่อนหน้านั้นที่ให้เคลียร์เงินซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายในบ้านลงเสาเอกไปแล้วใช่ไหมลงเสาเอกแล้วยุติการก่อสร้างค่ะเพราะไม่มีเงินจะไปจ่ายเขาตังหมดแล้วตอนนี้ไม่ใช่มาดามเกดผู้ที่เป็นแบบเจ้าแม่มีเงินแล้วใช่แล้วเราขอให้เขาเคลียร์เงินเคลียร์ของเนี่ยเขาพูดกับเราว่าไงเกดบอกเขาว่าคือพี่เฟิร์นคะเกดขอเงินคืนได้ไหมคะเพราะว่าขายมันไม่ได้แล้วมันไม่ถูกต้องแล้วก็จะให้ตัวแทนเกดมารออีก2เดือนเพื่อความถูกต้องเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเกดจ่ายเงินไปแล้วก่อนหน้านี้2เดือนถ้าไปรออีก2เดือนเป็น4เดือน คนอื่นต้องใช้เงินต้องหมุนเงินเกดก็ขอคืนเขา เขาพูดว่าเกดเราก็สมรู้ร่วมคิดกันนะเหมือนลักษณะคือเราสมรู้ร่วมคิดในการแบบมีเลขอย.สวมอย.แต่เกดบอกว่าพี่เฟิร์นเกดไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับพี่เฟิร์นนะเพราะถ้าเกดสมรู้ร่วมคิดคือเกดยอมปล่อยของทั้งที่มันผิดแต่เนี่ยเกดไม่ปล่อยของนะเกดคืนเงินคนอื่นเพราะเกดรู้ว่ามันผิดแล้วเกดจะไม่ทำ มันก็เลยเป็นเรื่องให้เขาแบบว่าตกมันค่ะเราก็คืออารวาสเลยอารวาสเรารู้สึกไม่สบายใจไหมกับสิ่งที่เขาบอกว่าเกดสมรู้ร่วมคิดมันมีพฤติกรรมอื่นไหมที่ทำนองข่มขู่คุกคามเราส่วนตัวหนูเจอแต่แบบว่าที่เอาสินค้าตัวอื่นไปโพสให้คนอื่นโพสแล้วตัวเองก็เขาก็แชร์เพื่อให้คนอื่นมาลุมด่าหนูแต่ก็ไม่มีผลอะไรค่ะเนี่ยผมงงในข้อความที่ส่งเข้ามาหลายข้อความหลายคนบอกว่ามาดามเกดระวังตัวหน่อยมาดามเกดออกจากรายการมีคนคุ้มกันหรือเปล่ามาดามเกดระวังตัวนะนั้นน่ะเฮ้ยเขามีอิทธิพลขนาดที่จะส่งคนมาทำร้ายเรานี่เป็นบ้านเมืองยุคอะไร 4.0 เรากำลังจะลากตัวเองเราไม่สนใจ 4.0 เราอยู่ในยุคที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลนี่คือ1ใน12ข้อหลักที่นายกบอกจะทำงั้นอย่างนี้นายกก็ต้องปราบแล้วสิก็ถ้าเบอร์นี้อ่ะก็ถ้าเบอร์นี้เรื่องคนถึงนายกไหมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตัดไฮไลท์ทั้งหมดส่งให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีดีไหมเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการถูกคุกคามหรืออิทธิพลกันแบบประมาณเป็นพันข้อความที่บอกว่ามาดามเกดเนี่ยระวังตัวหน่อยระวังตัวหน่อยระวังตัวหน่อยเฮ้ยแล้วผมกับคุณจะรอดไหมอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรรั้วผู้จัดการมี2ชั้นเดี๋ยวให้เคลียร์พี่ใหม่ก่อนเดี๋ยวสงสัยต้องนอนนี่แล้วถ้ารั้วมี2ชั้นดูที่นี่ปลอดภัยคือผมไม่เข้าใจคือจัดรายการไปแล้วก็ต้องมีคนมานั่งเตือนตลอดเตือนตลอดแล้วเราแบบเราเสียประสาทไงคุณว่าระวังตัวนะเว้ยระวังเขามาแบบกระทืบนะระวังเขามาทำร้ายนะมาดามเกดระวังพิธีกรมึงระวังนะเว้ยอย่างเงี้ยแล้วมาตลอดเวลาแล้วเราเสนอความจริงแล้วทำไมเราต้องระวังอ่ะความจริงบางอย่างความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงมักตายเสมออันนี้คือคำพูดเวลาถ้าเราจะทำงานมวลชนนะเขาบอกจะบอกนี้แต่ไม่เป็นไรแล้วยังคงคุยต่อคุณนี่ไงโปรดิวเซอร์บอกว่าเราพักหายใจกันก่อนไหมเผื่อว่าอีฟจะเข้ามาได้แต่ว่าถ้าคุณอีฟเข้ามาไม่ได้ดิฉันคาดว่าสายสัมพันธ์ของสองคนนี้น่าจะพออธิบายได้อยากบอกคุณอีฟแบบนี้ว่าใน Facebook นะคะคือหลายคนเนี่ยเข้าใจและหลายคนบอกว่าอยากให้กำลังใจคือยอมรับเราว่าช่วงเกิดเรื่องใหม่ๆอ่ะคนคงด่าคุณอีฟเยอะรวมถึงการข่มขู่จากทันนั้นด้วยแต่ว่าตอนนี้หลายคนเขาบอกเขาให้กำลังใจนะหลังจากเห็นไปออกคู่ที่ไทย PBS ใช่ไหมคะเราก็พยายามบอกอีฟว่าอีฟถ้า
ถ้าวันนี้เรามีสื่อแล้วเขาพร้อมที่จะช่วยเราเราควรจะบอกเขานะว่าเราเจอการข่มขู่แบบไหนบ้างที่ทำให้เราไม่กล้าพูดว่าเราผ่านอะไรมาทั้งหมดคือเรามีผู้เสียหายหลายท่านที่เราเจอที่สคบนะคือเต็มไปหมดเลยคืออยากจะอธิบายอยากจะบอกเราส่งข้อมูลให้เราเพราะเห็นสื่อไปเยอะไงก็น่าจะมีคนที่ช่วยเหลือเขาวันนี้เราต่อสายอย่างน้อย2ท่านคุณผู้ชมแล้วก็ในที่สุดตอนแรกตกลงอีกท่านนึงก็พอบ่ายก็พี่หนูไม่กล้าหนูกลัวแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างคำว่าหนูกลัวเนี่ยนะคะก็อยากใหคือกรณีแบบนี้ผู้เสียหายต้องจับมือกันแน่นๆและแน่นอนเดี๋ยวรายการจะช่วยหาทางออกด้วยมันจะไปเล่นไปดำเนินการทางกฎหมายได้ยังไงนะคุยกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านท่านนี้เสียหายมากกว่ามาดามเกย์นะฮะหลายเท่าเลยนะครับ30ล้านบาทที่เงินจมอยู่กับเมจิกสกินแล้วเราจะได้คุยกับข้อกฎหมายการเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็การเรียกร้องเอาเงินคืนเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะครับต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะฮะน้องอีฟนะครับสวัสดีครับน้องอีฟนี่น้องอีฟเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ไปหาหมอมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเครียดใช่ไหมปวดหัวปวดหัวแล้วก็เครียดครับอ่ะแบรนด์ของเราไปอยู่กับเขาไปเริ่มต้นแล้วก็ขอโทษนะคะน้องอีฟอายุเท่าไหร่คะลูก24ค่ะเด็กผู้หญิงอายุที่24ลงทุนทำธุรกิจเกือบ30ล้านเนี่ยพี่ว่ามันต้องมีที่มารบกวนเล่าให้ฟังหน่อยนะคะก็ตอนแรกเลยนะคะก็เหมือนกับพี่เกดเลยเห็นใน Facebook เขาลงทุกอย่างอำนาจความรวยอะเรารู้สึกก็แบบเรารวยแน่ๆอยู่กับเขาหนูก็เป็นเด็กที่อยากสบาย อยากใช้หนี้ให้ที่บ้านอยากจ่ายค่าเทอมเองเพราะหนูหาเงินมาตั้งนานแล้วไงหาเงินเองแต่ว่าด้วยพอเริ่มมาปุ๊บเห็นเขาแล้วเขาลงใน Facebook ว่าอยากรับผลิตพอเห็นปุ๊บเราสะดุดเลยเฮ้ยเราก็ดูเรื่อยๆดูโปรไฟล์ดูนู่นดูนี่เขาเรารู้สึกว่าเราอยากผลิตกับเขามากเลยด้วยโปรไฟล์ด้วยทุกๆอย่างอ่ะพอเรารู้สึกว่าแบบดีเราก็เลยติดต่อเขาไปเลยแล้วก็มีการนัดไปคุยกันค่ะแล้วตอนแรกก็เริ่มจาก 10,000 กล่องเริ่มต้นเลยพอ 10,000 กล่องเสร็จแล้วปุ๊บหนูเอามาโปรโมทมันดีหนูเพิ่มเลย 30,000 พอเพิ่ม 30,000 แล้วก็ล็อตแรกมามันข้างหลังเป็นเนเจอร์นิวที่ค่ะตรงตามอย.ทุกอย่างเราก็ไม่ได้เอะใจใช่ไม่ได้เอะใจอะไรเลยพอมาเดินทางมาล็อต2ล็อต3ก็คือไอ้ตัวสลิมมิลล็อตแรกเนี่ยโรงงานตรงเลขอย.ตรงแต่หนูเอะใจไหมว่าคำว่าสลิมมันใช้ไม่ได้ก็เอะใจนะคะแต่ว่าเราหนูไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้เลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้เตือนมาคือเราไว้ใจเขาแบบ 100% ว่าทุกอย่างที่ผลิตให้เนี่ยแน่นอนว่าทั้งชื่อทั้งการออกแบบแพ็กเกจแล้วก็เป็นคนออกแบบแล้วก็เลขอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องถูกต้องแบบใช่แต่ว่าหนูถามเขาก็บอกว่าใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วด้วยรอบตัวเราก็สลิมเต็มไปหมดเลยเราก็เลยคิดว่าไม่มีในตลาดอาหารเสริมไงต้องยอมรับว่ามันมีคำนี้เยอะจริงครับหนูก็ไม่รู้ว่ามันใช้ไม่ได้ด้วยเพราะรอบตัวเราก็เห็นกันอะไรเงี้ยก็เลยสั่งไปพอมันเดินทางมาถึงล็อต3มันเริ่มสินค้าจากล็อต2หนูจะชิมทุกล็อตหนูจะมีเพื่อนมีใครคอยชิมทุกล็อตทำไมมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมรสชาติมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยพอมาล็อต3ปุ๊บข้างหลังมันกลายเป็นเมจิกสกินเรารู้สึกแปลกใจครับบวกกับว่าตอนนั้นมันขายดีใช่ไหมคะคือเราของมาช้าด้วยหนูก็คุยกับแฟนว่าเราจะทำยังไงดีถ้าของมาช้าแบบนี้ล็อตหน้าเพราะเราก็ยังมีหวังว่าจะไป4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีล็อต1กำไรของล็อต1 2 3ลงไปถึงทุนที่เรามีทั้งหมดชีวิตที่เรามีเนี่ย30ล้านบาทลงไปเลยค่ะสินค้า2ตัวนี้อย่างละ 300,000 กล่อง600,000 กล่องทั้ง2ตัวต้องอุ้มเงินไปหาเขาไหมหรือยังไงใช่เอาเงินสดเอาเงินสดไปอีฟนี่ต้องหอบเงินไปเลยค่ะแต่หนูจ่าย2รอบนะไม่ได้จ่ายรอบเดียวรอบแรกเท่าไหร่น่าจะ15กับ14ประมาณนี้ค่ะ15ล้านนี่มันเป็นถุงขนาดเป็นกระเป๋าขนาดไหนอ่ะเป็นกระเป๋าใหญ่ๆเลยก็เดินทางใช่เป๋าแบบถือใหญ่ๆมากๆเลยแล้วก็เอาไปให้เขาเป็นธุรกิจอาหารเสริมเป็นธุรกิจที่เงินเยอะจริงๆนะอ่ะพอเราอุ้มเงินไปให้เขาต้องการที่จะมามีล็อตต่อไปของเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นต้องการมามีแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บล็อต3หนูโดนอย.มาที่บ้านมาหาหนูที่บ้านเองเลยอย.ของปทุมธานีค่ะหนูก็ถามแล้วว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าน้องหนูพี่อยากรู้จริงผลิตที่ไหนพอเขาไปที่เมจิกแล้วเขาไม่เจอหนูเลยโดนเพราะหนูเป็นผู้จัดจำหน่ายใช่ไหมไปที่เมจิกแล้วไม่เจอคือไปหาที่เมจิกเขาบอกว่ามันไม่มีค่ะเขาไปหาโรงงานไม่ได้ไปหาโรงงานแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรรายละเอียดอะไรมากเขาแค่บอกว่าพี่ยังค่ะยังเมจิกเขาแจ้งโรงงานอยู่ที่โคราช
ช่แล้วทางอย.ก็ไปตรวจก็ไม่เห็นเรื่องอะไรกันเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาไปเจออะไรถ้ามันไม่ใช่โรงงานนะเขาไม่ได้แจ้งหนูเลยค่ะเขาแค่แบบเหมือนเขาถามเหมือนเขารีบถามแล้วก็รีบไปเขาก็บอกหนูว่าเนี่ยพี่ไปที่ผู้ผลิตนะพี่ไม่เจอพี่ก็เลยมาหาหนูพี่ไม่ได้จะมาแบบอะไรหนูนะพี่แค่อยากรู้ว่าทำที่ไหนค่ะอ่ะพอเสร็จหนูก็เลยบอกว่าตามอย.หนูมันคือเนเจอร์นิวที่นะพี่แล้วก็พูดตามซื่อๆที่เรารู้แล้วเขาก็ตามไปที่เนเจอร์ค่ะแล้วจนเขาก็เงียบไปเขาก็ไม่ได้ติดต่อหนูมาเขาแค่บอกหนูว่าไม่มีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปแล้วใช่หนูก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วหนูก็แจ้งเรื่องนี้กับทางโรงงานไปว่าเฮ้ยพี่คือตอนนั้นเคยมีข่าวมีข่าวไหมตอนนั้นมีข่าวไหมไม่มีค่ะมาแบบเงียบๆเป็นเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มากันสองคนแบบไม่น่ากลัวเลยก็กลัวนะแต่ก็เงียบไปใช่เราก็ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยคงไม่มีอะไรเงียบไปเนี่ยหนูบอกกับทางคุณฟอร์ไหมบอกว่ามันมีเจ้าหน้าที่ออย.ไม่ได้บอกโดยตรงบอกผ่านอาดีคือแต่บอกว่ามีคนมาตรวจสอบหนูหลังจากนั้นหนูโทรไปฟ้องเรื่องมันก็เงียบอันนี้แหละอิทธิพลแล้วเขาก็แล้วเขาก็บอกว่าอิฟบอกไปว่าเดี๋ยวล็อตหน้าเปลี่ยนฉลากหนูก็โอเคเพราะว่าล็อต3อ่ะด้วยเราปล่อยของไปหมดแล้วด้วยเราก็ถามเขาต่ออีกว่าตัวแทนขายมันจะผิดไหมเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แก้ไขในล็อตหน้าไงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆแล้วพอล็อต4มาปุ๊บล็อต4หนูสั่งไปเมื่อกี้อย่างละ 300,000 ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจาก2 3เนี่ยคุณภาพมันไม่เหมือนเดิมหลายๆคนพูดกับหนูว่าอีฟรสชาติไม่เหมือนเดิมนะอีฟกินแล้วไม่ลงนะอีฟกินแล้วอ้วนขึ้นนะทุกคนบอกหนูหมดแต่เราก็ยังคงคือเรารับฟังแต่เราก็คงแบบไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือเรายังคิดแบบนี้อยู่อะไรประมาณนี้แล้วพอมาล็อต4มันขายไม่ดีทุกล็อตหนูก็เลยบอกเขาว่างั้นเอาเลยแค่อย่างละ100,000กล่องนี่แสนนี่แสนพอเอามาอย่างละแสนปุ๊บมันเข้าอยู่ที่โกดังหนูมันขายไม่ได้เพราะมันผิดตอนนี้คือของก็ยังคงอยู่ที่โกดังวันที่ทำให้หนูไม่มีเงินเลยวันที่มีเรื่องใหญ่ที่สุดที่โคราชวันที่ผู้ว่าไปนี่คือแบรนด์ของหนูไหมแบรนด์นี้ปะแบรนด์นี้ใช่ไหมตัวแทนนมไปฟ้องตัวแทนนมไปฟ้องใช่ไหมส่วนดำรงพันธุ์นั้นถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมตอนนั้นเรารู้สึกไงโอ้แย่มากหนูแย่จนแบบไม่เอาแล้วอ่ะคือตัวแทนหนูก็เยอะแต่ตอนนั้นหนูเงียบหนูอยากชี้แจงไหมว่าทำไมวันที่เขาไปหาผู้ว่าทำไมหนูไม่ออกมารับผิดชอบยังไงเพราะวันนั้นเนี่ยคนที่โดนโจมตีเนี่ยคือหนูอยากแต่ความรุนแรงมันแรงเหลือเกินหนูชี้แจงวันนี้เหลืออะไรแล้วแค่นั้นแหละมันแรงมากแรงจนแรงจนแบบว่าคืออยากพูดนะอยากชี้แจงนะแต่ว่าเราไม่มีเงินที่จะไปคืนเขาเราไม่มีสิทธิ์ใดๆไปต่อรองเขาถ้าหนูเป็นเขาหนูก็คงโกรธตัวเองเหมือนกันที่ว่าทำไมมึงทำแบบนี้วะเพราะหนูเอาเงินทั้งหมดไปจ่ายให้กับมาจิกสกินใช่เพราะหนูไว้ใจมากไปมันจมอยู่ในของอะทั้งโกดังอะคุณ30ล้านบาทขายไม่ออกแล้วมันเป็นของเถื่อนมันมีของที่ยังไม่ได้ด้วยค่ะยังไม่ได้ก็มีอีกแล้วเขาก็ไม่ส่งแหละถ้ามันเกิดเรื่องอย่างเงี้ยแล้วเราไปนี่ไหมอะเราถามเขาไหมเขาบอกคือพอล็อต4ออกมาล็อต4เนี่ยข้างหลังกล่องเป็นเนเจอร์นิวที่แล้วถูกเว้ยแฟนหนูเอะใจกีดกล่องเลยแกะดูซองเป็นเมจิกอ้าวมั่วซั่วอีกละคือแค่เปลี่ยนกล่องแต่ไม่เปลี่ยนแพ็คเกจยัดไส้เอาอย่างเงี้ยทั้งหมดปัญหามันเกิดขึ้นละคุณมันเกิดความมั่วซั่วเล่ายังไงก็เป็นลูปเดิมของมาดามเกตก็แบบเดิมของหนูก็แบบเดิมคือโดนสวมอะไรกันเหมือนเดิมหมดใช่ไหมฮะขออีกนิดได้มาได้ได้เพราะเดี๋ยวทนายรออยู่ทนายเจมรอแป๊บนึงนะรักนะจุ๊บเขาตอบเรากลับมาว่ายังไงเรื่องสอดไส้เหรอคะใช่หนูบอกไปว่าพี่ทำไมกล่องถูกและซองผิดล่ะเราเริ่มไม่โอเคแล้วเริ่มโคตรรู้สึกแย่แหละเพราะเราเป็นคนรับแรงกระแทกทุกอย่างเขาตอบว่าพี่ว่ากล่องถูกนะก็ม้วนของรถใหม่ไงอีฟแล้วก็ส่งรูปมาแล้วก็เงียบไปเลยติดต่อได้มั้ยนานๆต่อพี่แสดงความรับผิดชอบต่อมูลค่าความเสียหายเกือบ30ล้านมั้ยก็ตอนนี้ไม่อยากขายแล้วอ่ะเขาแสดงความรับผิดชอบมั้ยเขาก็บอกว่าหนูทักไปบอกว่าของที่อยู่ในโกดังตอนนี้มันผิดหนูต้องการเคลมให้ถูกต้องเขาบอกว่าได้เดี๋ยวออกแบบใหม่มาแล้วเดี๋ยวเคลมหนูบอกว่าใช้เวลาเคลมเท่าไหร่2เดือนค่ะซึ่งนานแล้วอ่ะไม่โอเคแล้วหนูต้องใช้เงินบ้านหนูก็เป็นหนี้หนูต้องการเงินที่จะเอามาช่วยตัวแทนที่เขาเดือดร้อนตอนนี้และเอาเงินมาแบ่งหลายๆอย่างหลายๆส่วนได้ข่าวว่าถูกข่มขู่ด้วยยังไงคะในแชทเฟซค่ะที่เห็นเลยคุณชมอาจจะยังไม่รู้ไงแล้วลายฝั่งไหนมาเขาแชทมาว่าก็หนูทักไปขอเงินคืนกับเขาเคยคุยกันแล้วค่ะหลายรอบแล้วเราพยายามหลายครั้งมากแต่ก็ได้คำตอบมาว่า
พี่สั่งสารสกัดไปแล้วซึ่งหนูก็คือก็เงียบแล้วก็แบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วพอรอบล่าสุดเรื่องมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีครั้งนึงที่พอแชร์หลุดไปเขาก็เหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับหนูเท่าไหร่แล้วพอรอบนี้หนูก็ทักไปบอกว่าเออหนูอยากได้เงินคืนนะหนูแบบไม่เหลืออะไรแล้วคือหนูไม่เหลือจริงๆนะตอนนี้เห็นแวบๆว่าเขาบอกว่าหนูอ่ะนางเนรคุณหนูอ่ะไม่ทำงานอะไรอกตัญญูเนรคุณทำอะไรก็ไม่เจริญมีพระคุณชี้แจงหน่อยไหมให้เวลา30วิก่อนคุยกับทนายเพราะว่า2คนต้องคุยกับทนายทั้งคู่เพราะว่าตอนนี้เป๋ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำยังไงรู้จะทวงความยุติธรรมยังไงว่าเนรคุณเนรคุณคือยังไงอ่ะคือเราก็ไปให้เขาผลิตไหมอ่ะจะเอาเงินไปจ่ายเดี๋ยวเราต้องเพิ่มตัวว่าเราก็จ้างคุณผลิตแล้วเราในละคุณคุณยังไงคุณสิในละคุณเราที่เอาของไม่ดีมาให้เราขายปมือนะแปะมือแปะมือแปะมือส่งกำลังใจส่งกำลังใจชอบมาดามเกตว่ะนะฮะนี่ก็ป่วยมาดามเกตแบบเออเราเอาเงินไปให้อ่ะเราจะในละคุณยังไงอ่ะคุณในละคุณเราตอนนี้มีคุณผู้ชมดูอยู่ค่อนข้างเยอะเลยอยากจะให้แฮชแท็กไปที่บางหลักหลายคนอยากจะแจ้งคสช.แล้วแจ้งนายกเขามีเพจสำนักนายกรัฐมนตรีมีคนแอชสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยแฮชแท็กไปให้แฮชแท็กสำนักนายกรัฐมนตรีนะเขามีเพจเนี่ยมีคนถูกใจประมาณ 2.4K วันนี้ถล่มไปถูกใจสำนักนายกรัฐมนตรีให้เยอะที่สุดจนแอดมินเพจเนี่ยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอินบ็อกซ์ไปแจ้งเลยว่าเกิดความไม่ยุติธรรมกับบุคคลคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เขากำลังข่มขู่คนทั้งประเทศที่ใช้สินค้าเขาแล้วออกมาตอบโต้ทั้งที่เราเป็นฝ่ายถูกต้องก็หลายคนบอกว่าอยากให้เรื่องถึงนายกเราก็เอาทางโซเชียลนี่แหละเอาอันนี้ไหมคนนี้บอกว่าแฮชแท็กคุณสมหมายกองวิสัยสุขได้ไหมก็น่าจะโอเคนะครับช่วงนี้เวลาจำกัดจริงๆครับคุยทางออกกับทนายเจมส์กันครับทนายนิติธรแก้วโตครับจะมาไขเรื่องข้อกฎหมายในกรณีนี้นะครับว่าน้องทั้งสองคนจะต้องเดินต่อยังไงทวงยังไงให้มันได้เงินคืนนะฮะเอาตรงๆเลยสวัสดีครับทนายเจมส์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคนโดสวัสดีครับคุณกมลพรครับค่ะน้องๆสวัสดีทนายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่าสงสารเขามากเลยครับทนายเขาไปโดนหลอกให้ทำแบรนด์คนนึงโดน30ล้านคนนึงโดน7ล้านถ้าโดนหลอกแบบนี้แล้วเนี่ยมันเข้าข้อกฎหมายข้อกฎหมายข้อไหนแล้วเราควรจะดำเนินการต่อยังไงครับอย่างนี้นะฮะในเบื้องต้นเนี่ยผมต้องถามก่อนว่าเราสั่งเข้าผลิตหรือว่าเราซื้อสินค้าจากเขาเลยจ้างผลิตครับก็คือเอาเงินไปวางคนหนึ่ง30ล้านคนหนึ่ง7ล้านเพื่อที่จะเอาของออกมาขายของก็ได้ไม่ครบของก็ผิดกฎหมายด้วยเพราะสวมอย.ในทุกๆกล่องเลยครับแบรนด์นี่คือแบรนด์ของเขาถูกไหมฮะหรือแบรนด์ของเราแบรนด์ของเราไปจ้างเขาผลิตเขารับจ้างผลิตฮะรับจ้างผลิตก็คือทำแพ็กเกจให้ด้วยทั้งหมดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการว่าจ้างนะครับเพราะงั้นเพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายแต่นี่มันไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องการว่าจ้างครับเมื่อเป็นการว่าจ้างทำของนะครับเราสั่งเขาผลิตแบบไหนนะครับเขาก็ต้องผลิตให้ตามคำสั่งของเรานะครับคราวนี้ในโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับลักษณะของการสั่งซื้อโทษสั่งผลิตสินค้าเนี่ยนะครับอย.เนี่ยจะเป็นของโรงงานเบื้องต้นก่อนเลยครับโรงงานเนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็จะต้องมีอย.รองรับอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราสั่งให้เขาเนี่ยผลิตให้แล้วก็ใส่แบรนด์ของเราเนี่ยเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแต่ข้างกล่องเนี่ยจะต้องระบุบริษัทที่ผลิตเนี่ยคือบริษัทของเขาซึ่งจะต้องได้รับมาตรฐานอะไรใบอนุญาตอะไรเขาว่าไปนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแทรกทนายนิดนึงครับว่าคือแหล่งผลิตเขาไม่มีนะครับก็คือเขาไม่มีโรงงานจริงเขาสวมโรงงานในทุกๆการผลิตเขาเป็นแค่คนกลางแล้วก็ใช้วิธีการหลอกล่อให้คนเนี่ยมาลงทุนด้วยการทำแบรนด์แต่จริงแล้วสินค้าทุกตัวที่ออกมาจากบริษัทผิดหมดเพราะอ้างว่าตัวเองมีโรงงานมูลค่า150ล้านแต่ไม่มีไปจ้างคนอื่นแล้วเอามาแปะว่าตัวเองเป็นคนผลิตเท่ากับว่าคนที่มาทั้งหมดถูกหลอกด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จตั้งแต่ต้นนะครับอย่างเงี้ยเราฟ้องร้องคือน้องๆอยากได้ยินว่าแบบเนี้ยมันจะได้เงินคืนไหมฮะทนายเจมส์อาจจะลัดตัวข้อกฎหมายรายละเอียดไปก่อนเอาแบบเรื่องการทวงตังค์ทางกฎหมายก่อนเนี่ยฮะ
เอาเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเบื้องต้นมันคือการผิดสัญญาว่าจ้างหลานเนี่ยแน่นอนเราจ้างให้เขาผลิตให้นะฮะเราว่าจ้างให้เขาผลิตสมมตินะสมมติว่าเราว่าจ้างให้เขาผลิตลูกอมรสน้ำผึ้งแต่คุณไปผลิตอะไรก็ไม่รู้มาให้เราซึ่งมันผิดจากสัญญาว่าจ้างนะครับกรณีผิดสัญญาว่าจ้างเนี่ยแม้ว่าเขาจะเอาสินค้ามาส่งให้เราแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ในเมื่อสินค้าเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับมันไม่ตรงตามสัญญาที่ได้ตกลงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือ1บอกเลิกสัญญาแล้วขอคืนสินค้าขอเงินคืนก็ได้แล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยครับนะฮะแบ่งเป็น2ส่วนคือ1เรียกเงินค่าว่าจ้างคืนครับกับเรียกค่าเสียหายในส่วนที่เราเสียหายที่มันเกิดขึ้นเช่นเสียชื่อเสียงที่เราขายสินค้าไปแล้วติดปีกับ1นะครับครับสูญเสียลูกค้านะครับสูญเสียค่าขาดประโยชน์นะครับผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการลงทุนครั้งนี้นะครับคือทั้งหมดอย่างเงี้ยครับทนายได้มีการทวงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแบบเจรจาเรียบร้อยแล้วมันเลยขั้นนั้นไปแล้วครับมันถึงขั้นที่ข่มขู่กูไม่จ่ายข่มขู่กูไม่จ่ายแบบเนี้ยไลฟ์ Facebook ด่าไลฟ์ Facebook ด่าด้วยแล้วก็มีการข่มขู่คือยังไงถ้าเกิดว่าไปคุยในเจรจาโดยที่เหมือนคนรู้จักกันไปเจรจาให้หนูเถอะพี่หนูแบบไม่มีเงินแล้วอย่างเงี้ยมันข้ามตรงนั้นไปไกลแล้วครับทนายตอนเนี้ยเราจะใช้ตัวบทกฎหมายไหนบ้างในการฟ้องร้องเพื่อเอาเงินคืนการประนีประนอมตอนนี้ไม่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้แล้วครับไม่มีแล้วฮะมีแต่การข่มขู่และคุกคามครับใน2ส่วนที่จะดำเนินการได้ก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะเลิกบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วยนะครับอันที่2การผลิตนะครับการผลิตผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะต้องระบุแหล่งผลิตซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตตามขั้นตอนนะฮะในการผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนะครับการที่สมอ้างเอาแหล่งผลิตของตัวเองเนี่ยเอาไปใส่ข้างกล่องนะครับโดยที่ไม่ได้มีแหล่งผลิตจริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้มีความผิดตามต้องไปแจ้งที่สำนักงานอาหารและยานะครับเพื่อให้มันดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เอาผิดนะครับในการที่เขาแอบอ้างว่ามีโรงงานผลิตครับฮะคือทุกอย่างแจ้งมาหมดแล้วนะครับทนายอันนี้ถามแบบเอาคำถามสุดท้ายเวลาจำกัดจริงๆครับทนายเจมส์ครับดูครับเอาไม่ต้องแบบไม่ต้องอ้อมแล้วนะทนายเอาแบบว่าสมมติว่าทนายต้องว่าความให้กับลูกความทั้งสองคนที่เสียเงินไปประมาณกับ40ล้านเอายังไงให้ชนะและได้เงินคืนฮะคือเคสอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยถ้าสินค้ามันผิดไปจากที่ตกลงกันเนี่ยเราคืนได้อยู่แล้วเราชนะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในอยากได้ยินคำนี้แหละรอฟังคำนี้แล้วสิ่งที่มันยากเนี่ยนะคือยากในขั้นตอนของการตามยึดหรืออายัดทรัพย์สินนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอไปดูรายละเอียดอีกทีนึงว่ามันจะขยับขึ้นไปถึงเรื่องของการช่อโกงเนี่ยถึงไหมครับนะครับช่อโกงใช้คนกี่คนครับทนายเจมช่อโกงอะไรนะฮะช่อโกงต้องใช้คนกี่คนครับถึงเข้ากฎหมายช่อโกงไม่เกี่ยวคนเดียวคนเดี๋ยวนะช่อโกงเนี่ยมีอยู่สองแบบคือช่อโกงธรรมดากับช่อโกงประชาชนครับนะครับช่อโกงธรรมดาเนี่ยคือคนต่อคนนะฮะแต่ถ้าเกิดช่อโกงประชาชนนี่คือหลอกเขาไปทั่วเลยโดยที่สร้างความเสียหายในวงกว้างนะครับนะฮะเจตนาคือต้องการที่จะหลอกคนหลายๆคนนั่นแหละครับอันนี้มีผู้เสียหายประมาณ300คนถือว่าช่อโกงธรรมดาหรือช่อโกงประชาชนครับเขามีวิธีการพรีเซนต์หรือเชิญชวนให้มาผลิตกับเขาเนี่ยแบบไหนฮะถ้าเกิดมีการขึ้นแบบออนไลน์ฮะนะประกาศแบบออนไลน์ประกาศหนังสือพิมพ์ครับนะครับติดป้ายใหญ่เลยฮะเพื่อให้ประชาชนที่เดินไปเดินมาไม่รู้ว่าใครอ่ะเดินเข้ามาในมาหาเขาเพื่อให้เขาผลิตแบบนี้คือการช่อโกงประชาชนวิธีนั้นเลยเพราะมีการติดป้ายมีการโฆษณาทางออนไลน์แล้วก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยล่าสุดประมาณ300นะแต่คิดว่าน่าจะมีเข้ามาอีกพอสมควรเนี่ยก็คือเข้าข่ายช่อโกงประชาชนเวลาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องโดยรวมเลยใช่ไหมครับขั้นตอนเป็นยังไงฮะเอาสั้นๆตรงนี้ครับไปแจ้งความที่สน.ฮะสน.ไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะไปคนเดียวหรือรวมๆกันไปก็ได้นะฮะเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยนะครับสอบสวนแต่คราวนี้ผมถึงบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะต้องดูพฤติการก่อนว่าเขาเนี่ยมีพฤติการที่จะเอาของที่ไม่ดีเนี่ยให้กับเรา
แล้วก็ไม่จ่ายตังค์หรือเปล่าถ้ามีพฤติการอย่างนั้นเนี่ยเขาขายช่อโกงแน่นอนครับนี่คือบอกไหมฮะคือไม่ได้มีเจตนาที่จะขายของดีๆให้กับลูกค้าเลยครับอันนี้คือช่อโกงประชาชนชัดเจนครับเพราะว่ามีการไปร้องที่สคบทุกคนโดนคล้ายๆกันก็คือการหลอกลวงด้วยข้อมูลเป็นเท็จให้มาลงเงินสต็อกของบ้างแล้วก็ผลิตสินค้าบ้างก็คือน่าจะเข้าข่ายของการช่อโกงเบื้องต้นคือต้องไปแจ้งความก่อนหลังจากนั้นก็ฟ้องร้องตามขั้นตอนซึ่งสุดท้ายแล้วเราชนะแน่นอนและได้เงินคืนอยากให้ทนายคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงให้ผู้เสียหายได้มีรอยยิ้มหน่อยเพราะทุกคนเศร้ากันมาหลายวันแล้วเราก็ไม่มีใครคอนเฟิร์มเลยว่าตกลงปลายทางเนี่ยกูจะได้เงินไหมครับคืออย่างนี้ฮะอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะเราเนี่ยกำลังเดินทางอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถรวมตัวกันได้แล้วไปกดดันให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับดำเนินการผมเชื่อว่าแล้วก็ขอให้สื่อเนี่ยนะครับช่วยประโคมข่าวผมเชื่อแน่นอนว่ายังไงเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็บีบคั้นเขาจนเขาเนี่ยจะต้องคืนเงินให้กับเรานะครับครับOkay. ชนะเนาะนะฮะแน่นอนครับอันนี้มันเป็นมันเป็นหลักเบสิกเลยฮะคือเราว่าจ้างให้ผลิตอะไรคุณก็ต้องผลิตแบบนั้นให้กับเรานะครับและในการผลิตเนี่ยคุณก็ต้องมีสิทธิมีหน้าที่มีเรียกว่ามีอำนาจในการผลิตนะครับถ้าคุณไม่มีอำนาจในการผลิตหรือว่าไม่มีใบอนุญาตอะไรเลยแล้วไปเที่ยวบอกเขาว่าคุณมีอำนาจในการผลิตเนี่ยอันนี้แหละมันจะเข้าขายช่อโกงตรงนี้ครับนะฮะและจากพฤติการคือผลิตเสร็จปุ๊บไม่คืนเงินอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดอ่ะก็เข้าขายนะวันนี้เวลาจำกัดขอบคุณข้อกฎหมายจากทนายเจมส์นะครับยินดีครับยินดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีใจไหมสุดท้ายปลายทางเราได้เงินนะแต่เราต้องรวมพลนี่มีคนเป็นตัวแทนอยู่ 5,000 เนาะนี่มีอีกเท่าไหร่จับมือเขาแน่นๆนะแล้วไปที่เพจของสำนักนายกรัฐมนตรีผมอยากไปที่เพจนี้ก่อนเพราะว่าเพจนี้คือศูนย์ดำรงธรรมสำนักนายกเนี่ยดูแลศูนย์ดำรงธรรมแล้วศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเขาจะมีสายด่วน1111ด้วยนะฮะแล้วเวลาไปศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยคนที่เขาประสาน10ทิศไปยังแบบอู้ตำรวจอะไรต่างๆนานาเขาจะประสานเร็วมากวันนี้มวลชนของเราทั้งหมดให้ไปในเพจของราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเราไม่ได้ไปวอเขานะนะฮะเราไปขอความช่วยเหลือนะฮะสำนักนายกรัฐมนตรีหรือจะเป็นเพจของสื่อมวลชนในหลายๆช่องไปกันให้หมดเลยที่ดูกันอยู่4ซา 5,000 คนแล้วก็เครือข่ายของแม่ทีมหรือว่าคนที่มีตัวแทนติดตัวซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยหนูทั้ง2คนต้องไปบอกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยไปคนเดียวไม่รอดไป2คนไม่รอดแต่ถ้าไปช่วยกันด้วยไปที 5,000 คนน่ะพรุ่งนี้ได้ตังค์ละสื่อเองก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะผู้เสียหายเองก็ต้องรวมกันให้ดีค่ะบกบส่งมาว่าเห็นไลฟ์สดขนาดนี้เห็นยอดความเสี่ยงขนาดนี้นี่แสดงความเป็นห่วงเราสองคนด้วยนะนอกจากน้องสองคนไม่รู้ล่ะบกบชื่อใหม่ผู้อำนวยการช่องชื่อใหม่ไปจัดการนะจ๊ะครับซีรีส์ติดตามได้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปกด follow ของเพจ News One ไลฟ์พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งยังไม่ได้ถามทั้งคู่ก็คือโรงเรียนสอนรวยอันนี้เนี่ยสอนผิดหรือเปล่าการแจกเงินทางออนไลน์รวมไปถึงนะคะตัวของเรื่องของคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเช่นป้ายโฆษณาดาราศิลปินเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องนี้เราจะได้ตามไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เรื่องของหญิงย้วยด้วยซึ่งตอนนี้ไลฟ์แจกเงินอยู่เดี๋ยวจะเอาข้อกฎหมายมาตั้งกันเลยว่าไอ้แจกเงินในเน็ตเป็นอะไรยังไงเพราะว่าวันนี้เราได้ข้อมูลจากน้องทั้งสองคนมากอย่างมากเลยแล้วก็รู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่สู้ชีวิตมากวันนี้ต้องเจอมรสุมแต่ฟ้าหลังฝนมันจะสวยงามเสมอขอให้สู้ต่อไปแล้วก็เกาะกลุ่มกันเอาไว้นะฮะทั้งพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยก็หลายๆช่องก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็เครือข่ายของเราที่มีทั้งหมดไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าไปคนเดียวถ้าบุกเวทีเป็นพันคนนะเข้าไปในอินบ็อกซ์อ่ะปึ้งเนี่ยสะเทือนเลยนะสำนักนายกสะเทือนเลยเกิดปัญหาอะไรกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะมีความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ววันนี้ขอบคุณน้อง2ท่านมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ